มาอีกแล้วกับเกมออนไลน์ MMORPG Fantasy ชื่อดังที่เปิดให้บริการมามากกว่า15ปีไอ้เกมนี้มีชื่อว่า Infinity Game และแน่นอนถ้ามีเกมออนไลน์มาต้นเรื่องแบบนี้นั่นแปลว่าเกมนั้นมันกำลังจะปิดตัวลง ใช่แล้วเกมนี้ก็เช่นเดียวกัน Infinity Game กำลังจะปิดตัวลงซึ่งพระเอกของเราก็เป็น GM ซะด้วยเป็นคนคุมเซิร์ฟเวอร์เกมนี้เลยถ้าถึงตอนเที่ยงคืนปุ๊บเกมมันจะหมดสัญญาเช่าเซิร์ฟเวอร์และเกมมันก็จะดับหายไปตัวเขาก็ใช้เวลาในช่วงวินาทีสุดท้ายในการบอกลาคาแรคเตอร์ของเขาอะนะนั่นก็คือจอมมารคุณไอไอหนุ่มผมยาวหน้าเหมือนพี่โป่งนี่แหละ กูชอบจังเลยทรงผมอันเนี้ยทรงผมพี่โป่งไม่เคยเห็นจอมมารเรื่องไหนไว้ผมทรงนี้เลยได้กูยอมรับกูเข้ามาดูเรื่องนี้เพราะทรงผมเลยนะเนี่ยแต่ทว่าเมื่อเวลาเที่ยงคืนมาถึงช่วงที่เซิร์ฟเวอร์มันกำลังจะปิดตัวลงนั่นเองจู่ๆก็มีแสงสว่างปรากฏขึ้นตัวเขาก็ได้ล่องลอยไปตามแสงสว่างนั้นกูไม่แปลกใจเลย ว้าวเอาแล้วเหตุการณ์เหนือธรรมชาติกำลังจะมาแล้วแล้วพอพระเอกหนุ่ม GM ของเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีเขาก็มาโผล่กลางป่าซะแล้วอ่ะว้าวน่าตกใจยัง เหมือนเรื่องอะไรเลยนะไอ้ที่เป็นจุดตัวเอกเป็นจอมมารที่เป็นโครงกระดูกอันนี้ตัวเอกเป็นจอมมารหน้าเหมือนพี่โป่งทางด้านพระเอกของเราก็ตกใจมากเลยนะนี่เขามาโผล่ที่ไหนอะเมื่อกี้เขายังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเกมรอดูเซิร์ฟปิดอยู่เลยอะมองไปมองมาเอ้านี่มาที่ไหนก็ไม่รู้ว่าอยู่ในป่าลองส่องดูในน้ำดูเอ้านี่ตัวเขามาอยู่ในร่างของอวตารที่เขาสร้างขึ้นมานี่มันพี่โป่งหินเหล็กปูนทรายไม่ใช่นี่มันตัวเอกของเขาอ่ะนี่มันไอ้จอมมารคู่นายอ่ะตัวของเขาตกใจมากแล้วก็พยายามจะตั้งสติลองเช็คดูซิลองใช้คำสั่งแอดมินเขาเป็นแอดมินเป็น GM นี่นะมันเปิดได้จริงๆอ่ะมีหน้าจอคอนโทรลพาเนลขึ้นมาด้วยแล้วในจังหวะที่เขากำลังยืนคุ้นคิดอยู่นั่นเองจู่ๆเหมือนบทจะส่งอยากให้มาก็มา มีน้องโลลี่คนนึงเดินสะบักสะบอมมาทางหาเขาทางด้านพระเอกของเราจอมมารคู่นายก็พยายามจะถามนะมึงพูดภาษากูได้ไหม Hello how are you today พูดภาษากูได้ไหมน้องโลลี่เนี่ยพูดได้นะน้องบอกให้รีบหนีไปค่ะตัวเธอกำลังหนีบางอย่างมาอยู่แล้วไอ้บางอย่างที่ว่าก็เป็นปีศาจตัวใหญ่โผล่ลงมาพอดีไอ้เจ้านี่ก็พร้อมจะเป็นกระสอบทรายให้เต็มที่เลยนะ มาเลยจอมมารเชิญอัดฉันเลย มาแล้วน้องหนีตัวนี้มานี่แหละหายเจ้าปีศาจตัวนี้ก็ซ่านะฮาวเปงโจมตีใส่ท่านจอมมารคู่นายของเราเลยข่วนไปเลยหนึ่งทีจอมมารเราก็ได้รับดาเมจนะมีรอยข่วนตรงหน้าแต่ด้วยความเป็น GM เขาก็ได้ใช้คำสั่งแอดมินแก้ตัวเลข HP ของเขา รักษาบาดแผลได้แล้วเขาก็ได้ใช้พลังสกิลกากาของเขานี่แหละยิงลำแสงสีแดงๆปิ๊วๆ7-8เส้น มึงเป็นจอมมารแต่สกิลมึงหนูกากมากเลยยิงใส่แล้วมันก็ระเบิดตายไปตุ้มทางตัวเขาเองก็ยังสงสัยยังงงอยู่นะตัวเขาเป็น GM สร้างเกมนี้มาแท้ๆไม่เคยเห็นจะจำได้เลยว่าเคยสร้างไอ้ปีศาจแบบนี้ขึ้นมาด้วยอ่ะรวมถึงน้องโลลี่ตรงนั้นน่ะนี่เป็น NPC ของเราเหรอ ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นน่ะทว่าทางด้านน้องโลลี่ยิ่งกลัวหนักมากกว่าเดิมอีกอ่ะเห็นพระเอกอ่ะดูเก่งกว่าเจ้าปีศาจตัวนั้นดูน่ากลัวน้องเลยคิดว่าคงไปเป็นท่านจอมมารแน่เลยอ่ะท่านจอมมารอย่ากินหนูเลยนะคะหนูไม่อร่อยหรอกทางพระเอกของเราก็ไม่เข้าใจนะเดินเข้าไปหาพูดอะไรของเธอนะโลลี่อร่อยสิ ไม่ใช่จอมมารถูมือเลยไม่ได้คิดเรื่องนั้นเขายังสงสัยยังแปลกใจอยู่เลยนี่เราคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องด้วยเหรอเนี่ยพระเอกของเราก็เลยถามไปนะทำไมถึงเรียกเขาว่าจอมมารล่ะน้องโลลี่ก็บอกไปก็คุณนะสามารถเอาชนะเจ้าปีศาจเกรโอตัวนั้นได้นี่คะตัวนั้นมันโหดสัตว์รัสเซียมากเลยนะโหดที่สุดในโลกของเราเลยพระเอกก็ตกใจฮะไอตัวกากๆนั่นนะนั่นโหดสุดเลยเหรอแล้วพระเอกของเราก็แนะนำตัวนะว่าตัวเขาชื่อคู่นายไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับปีศาจกับจอมมารอะไรแบบนั้นหรอกทางตัวน้องโลลี่ก็แนะนำตัวว่าตัวน้องชื่ออาคุนะคะเป็นโลลี่ไม่มีทางสู้ที่เดินทางผ่านมา เอาน้องไปเลี้ยงเป็นมัสคอตได้นะคะ เอาน้องเข้าตีด้วยไหมหลังจากนั้นทางด้านพระเอกของเราก็สอบถามข้อมูลหลายๆอย่างกับน้องโลลี่อาคุนะได้ความว่าตัวน้องนั้นไม่รู้จักหรอกประเทศญี่ปุ่นคืออะไรโลกเดิมของพระเอกคืออะไรน้องไม่รู้จักส่วนดินแดนพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยเป็นอาณาจักรแสงศักดิ์สิทธิ์ที่เนี่ยผู้คนก็จะศรัทธาต่อดารุณเทพอะนะเป็นเหมือนเทพสูงสุดของที่นี่และใช่แล้วไอ้ปีศาจตัวเมื่อกี้เป็นปีศาจโคตรโหดที่ดารุณเทพใช้พลังทั้งหมดในจักรวาลผนึกเอาไว้แต่พระเอกของเราอ่ะยิงลำแสงใส่ทีเดียวมันตายเลยแล้วในประเทศนี้ก็จะมีคนคอยดูแลแบบคอยพิทักษ์รักษาความสงบสุขเราเรียกว่าพวกนักบุญนะมีอยู่3ท่าน3คนแล้วก็ยังมีพวกอัศวินศักดิ์สิทธิ์และแบบนั้นอีกด้วยทางพระเอกของเราก็เข้าใจสถานการณ์แล้วนี่มันก็โลกแฟนตาซีธรรมดาทั่วไปเลยนี่แต่เขาก็ไม่เข้าใจแล้วทำไมเขาถึงถูกเรียกมาที่โลกแห่งนี้ล่ะตัวเขาเป็นแค่พี่โป่งหินเหล็กปูนทรายตัวเขาจะมีประโยชน์อะไรในโลกแห่งนี้กันนะตัวเขาเลยตั้งสมมติฐานว่าคนที่ถูกเรียกมาน่าจะเป็นจอมมารคู่ไหนมากกว่าตัวเขาที่เป็น GM เป็นคนสร้างเกมน่าจะแค่ติดล่างแหโดนลูกหลงมาด้วยเท่านั้นและในระหว่างที่ยืนคุยกันอยู่เนี่ยเจ้าพระเอกของเราก็เห็นน้องโลลี่เนื้อตัวดูมอมแมมก็เลยบอกให้น้องเนี่ย
เอาไปอาบน้ำไปไปนะไปอาบน้ำไปมึงให้เด็กโลลี่อาบน้ำกลางป่าเนี่ยนะความคิดที่เหี้ยต้องมีในหัวมึงแน่ๆแต่ตัวน้องก็ดีใจมากเลยนะว่าน้องอาบได้หรอคะได้เลยเดี๋ยวหนูจะไปอาบน้ำนะน้องก็แก้ผ้าแล้วก็ลงไปแช่น้ำเลยส่วนทางพระเอกของเราก็ใช้ความสามารถของแอดมินนะใช้สกิลพอยต์ในการเสกวัตถุไอเทมขึ้นมาเสกสบู่มาให้น้องเอาไปใช้ถูตัวทางน้องโลลี่ฮาคูได้สบู่น้องก็ดีใจมากเหมือนน้องไม่เคยอาบน้ำด้วยสบู่มาก่อนเลยอ่ะหลังจากที่น้องฮาคูอาบน้ำเสร็จพระเอกของเราก็ถามนะแถวนี้มีมอนเตอร์แบบนั้นอีกไหมอ่ะตัวเขาอยากจะจัดการมอนเตอร์แบบนั้นอีกอ่ะอยากจะเก็บสกิลพอยต์จะได้แบบเอามาสร้างของเลยได้มากขึ้นแต่น้องฮาคูก็บอกไม่มีหรอกนะคะไอ้มอนเตอร์ตัวนั้นมันเก่งและโหดมากเลยนะเป็นมอนเตอร์ระดับภัยพิบัติเทพเจ้าเลยไอ้ตัวกากๆเมื่อกี้น่ะนะน้องบอกว่าเก่งมากมันแถวนี้มันจะไม่มีได้บ่อยๆได้ยังไงล่ะคะส่วนข้อมูลที่น้องมีอยู่เนี่ยเหมือนไอ้เจ้าปีศาจเกโอตัวเมื่อกี้มันจะถูกผนึกเอาไว้ในศาลเจ้าแห่งคำวิงวอนมันก็อยู่ในป่านี่แหละค่ะทางเพื่อนของเราก็เข้าใจแล้วเขาก็อยากให้น้องโรลี่อาคูเนี่ยช่วยนำทางไปที่นั่นหน่อยจะได้ไหมน้องโรลี่อาคูก็บอกว่าได้ค่ะเดี๋ยวหนูนำทางพาไปแต่เพื่อนของเราก็สังเกตเห็นนะที่เท้าของน้องอาคูเนี่ยมันบาดเจ็บอยู่ตัวเขาก็เลยจะอุ้มน้องไปให้น้องน่ะขึ้นหลังมาเลยมาเร็วเข้า มาเดี๋ยวพี่อุ้มมึงไม่ใช่อย่าคิดแต่เรื่องเหี้ยสิอุ้มหลังน้องจะได้ไม่ต้องแบบเดินลำบากไงแต่น้องโรลี่อาคูเนี่ยก็บอกไม่เป็นไรนะตัวน้องน่ะสกปรกตัวน้องแปดเปื้อนจะไปแตะตัวของท่านจอมมารได้ยังไงล่ะคะพระเอกของเราก็ว่าเฮ้ยไม่เปื้อนหรอกนะมาเร็ว จะอุ้มอย่างเดียวเลยไม่ใช่เขารีบนะรีบขึ้นมาเร็วแต่น้องอาคูเนี่ยถึงก็ร้องไห้เลยนะน้องบอกทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะตัวน้องอาคุก็เลยเล่าอดีตของน้องให้ฟังนะว่าก่อนที่น้องจะมาอยู่ในป่านเนี่ยน้องเคยเป็นตัวปัญหาของหมู่บ้านมาก่อนแล้วบทจะเศร้าก็เศร้าเพลงเศร้ามาเลยนะ น้องเป็นโรลี่กัมพาชีวิตน้องละลันโทษถูกคนในหมู่บ้านรังแกให้น้องก็ทำหน้าที่แบบเป็นคนเก็บขยะเก็บพวกขยะมูลฝอยในหมู่บ้านเอาไปทิ้งแล้วก็ไปเก็บพวกสิ่งโสโครกสิ่งปฏิกูลขี้เยี่ยวอะไรพวกนี้ น้องเป็นคนเก็บหมดเลยทว่าถึงแม้หน้าที่ของน้องมันจะดูสกปรกน่ารังเกียจนะแต่น้องอาคุก็พยายามอย่างหนักเลยทำหน้าที่ของน้องให้ดีที่สุดอ่ะให้ทุกคนในหมู่บ้านยอมรับให้เธออยู่ที่นั่นแต่ทว่าทุกคนน่ะก็จะรังเกียจในตัวเธอมองเธอว่าเป็นตัวสกปรกเป็นตัวเชื้อโรคเหมือนหนูทอด ชีวิตน้องน่าสงสารทุกคนแบบรังเกียจน้องไปหมดแล้วก็จับน้องเป็นเครื่องสังเวยให้กับปีศาจตัวนั้นน่ะเห็นน้องแบบไร้ค่าโยนให้ปีศาจมันกินดังนั้นนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะที่น้องโรลี่อาคูนะไม่กล้าขึ้นไปขี่หลังของท่านจอมมาหรอกค่ะตัวน้องมันสกปรกโสโครกไม่มีใครอยากจะมาสัมผัสน้องหรอกไม่ครับผมอยากสัมผัสไม่ใช่คนพากจะสัมผัสอย่างเดียวแหละไม่หรอกนะทางนั้นพระเอกของเรานะไม่ถืออะไรเลยจับน้องอุ้มขึ้นมาเลยนะไม่เห็นจะสกปรกตรงไหนเลยเนี่ยน้องโรลี่อาคูก็ตกใจตัวเธอเหม็นแล้วก็สกปรกมากเลยนะคะพระเอกของเราก็บอกไม่หรอกนะหอมจะตายไม่ใช่ไม่เห็นตรงไหนหรอกเนี่ยทางน้องโรลี่นะก็ดีใจมากตั้งแต่เกิดมาเธอก็เพิ่งจะเคยเจอคนที่ปฏิบัติกับเธอแบบนี้ไม่รังเกียจในตัวเธอทำให้ระหว่างทางน้องก็หนีบซะแน่นเลยนะเป็นรางวัลนะคะไม่ใช่จนในที่สุดทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงเป้าหมายมาถึงศาลเจ้าที่ว่าแล้วตัวเพื่อนของเราก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งความชั่วร้ายก็เลยให้ทางด้านน้องอาคุนะรออยู่ข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวทางด้านพี่ชายจะเข้าไปข้างในไปตรวจสอบดูระหว่างทางเดินนะเขาก็เจอศพของชายชุดดำเต็มไปหมดเลยอ่ะไอ้พวกนี้ดูไม่ท่าน่าจะไม่ใช่คนดีแน่ๆไอ้พวกใส่ชุดดำดูแล้วคนชั่วทุกรายจนเขาเดินไปถึงด้านในสุดก็ไปพบกับรูปปั้นสีขาวขนาดใหญ่เลยนะเป็นเหมือนรูปปั้นเทพีอะไรสักอย่างอ่ะทางรูปปั้นนี่ก็พูดได้ด้วยเรียกพระเอกของเราว่าเป็นจอมมารอีกด้วยนี่แหละจอมมารตัวจริงไม่ผิดแน่ทางด้านรูปปั้นสีขาวก็บอกว่าตัวของเธอน่ะได้ทำให้ความปรารถนาของมนุษย์เป็นจริงมานักต่อนักแล้วทว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะเพราะว่าที่ผ่านมาน่ะมนุษย์ขอแต่ความปรารถนาที่เห็นกับตัวเป็นความปรารถนาที่ระโมบเต็มไปด้วยความชั่วร้ายเช่นขอให้ตัวเองมีวิชาแปลงร่างแบบอินาซึมิผู้ชายนี่มันคิดแต่เรื่องอย่างนี้จริงๆพระเอกของเราก็เลยถามรู้จักเขาได้ยังไงอ่ะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเขามาบ้างรูปปั้นสีขาวนี่ก็บอกว่ามีคนขอพรเธอมานะกูอยากให้จอมมารมาจุติที่โลกใบนี้และพระเอกของเราก็คือจอมมารที่ได้รับคัดสรรคนนั้น จอมมารคุณภาพที่ได้ถูกส่งมาส่วนจอมอสูรเกรโอตัวที่ตายไปเมื่อต้นเรื่องเมื่อกี้มันคลายผนึกออกมาตามธรรมชาติหลังจากนั้นมันก็อาศัยอยู่ในป่าแถบเนี้ยนะแล้วก็คอยข่มเหงชาวบ้านให้ส่งเครื่องสังเวยให้มันจนมันมารู้ว่ามีคนมาขอพรให้จอมมารมาจุติมันก็เลยมาฆ่าคนพวกนั้นที่มันนอนตายอย่างที่เห็นนี่แหละพระเอกของเราก็เข้าใจเหตุการณ์แล้วงั้นเขาขอพรหน่อยสิเหลือพรอีกข้อนึงใช่ไหมช่วยส่งเขากลับโลกเดิมทีทางรูปปั้นสีขาวนี่ก็บอกไม่ได้หรอกนะพรที่ขอใหม่มันจะไปขัดกับพรข้อเดิมที่มีคนอื่นขอไปนะ
พื่อนของเราก็เกาหัวเลยไอ้ชิบหายงั้นขอให้มันไม่ขัดกันได้ไหมแล้วกูจะทำยังไงอ่ะทางรูปปั้นสีขาวนี่ก็เลยมอบไอเทมให้แทนก็แล้วกันเป็นแหวนหัวกะโหลกหน้าตาสยดสยองนะเอาไปใส่ไปแล้วตัวของท่านรูปปั้นเนี่ยก็ค่อยแตกสลายไปเธอบอกว่าเธออยู่มายาวนานมากแล้วแหละตอนแรกเธอเป็นสีขาวสวยผุดผ่องเลยนะแต่ด้วยคำขออันชั่วร้ายของมนุษย์เธอก็เลยกลายเป็นสภาพหน้าสังเวชอย่างที่เห็นขอลาก่อนจากโลกนี้ไปก่อนแล้วไปแล้วจุ๊บๆทำให้ทางพ่อเอกของเราก็เดินออกมาจากศาลเจ้าโดยไม่ได้เหี้ยอะไรมาเลย ได้รู้เรื่องมานิดหน่อยพร้อมกับแหวนและประโยชน์อีกหนึ่งวงทางพ่อเอกก็ว่าเป้าหมายต่อไปเขาอยากจะไปเมืองที่มันใกล้ที่สุดแถบนี้จังเลยอ่ะน้องลิลี่ก็บอกว่าได้เลยค่ะเดี๋ยวเธอจะนำทางไปอาณาจักรแห่งแสงให้แต่ถ้าว่าก่อนจะไปกันอ่ะช่วยพาน้องกลับหมู่บ้านก่อนได้ไหมมีของที่น้องอยากจะไปเอาอ่ะเป็นพวกเศษขยะของน้องเองนี่แหละ น้องอยากแวะไปเอาของแป๊บนึงได้ไหมคะทางด้านพระเอกของเราก็เซเยสตอบตกลงพาน้องโรลี่ขี่หลังวิ่งไปตรงไปทางหมู่บ้านบริเวณแถบนี้มันก็แห้งแล้งมากเลยนะเป็นคำสาปมาจากไอ้เจ้าปีศาจเคโอตัวนั้นน่ะไอ้เหี้ยมันดูเก่งมากเลยเนาะสภาพหน้ามันไม่น่าจะดูเก่งอ่ะแต่มันเป็นปีศาจตัวบอสซะงั้นจนในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านพ่อเอกของเราก็ใช้วิชาหายตัวก่อนจะได้ไม่เป็นที่สะดุดตาให้น้องโรลี่อาคูนะไปเอาของได้เลยแต่ถ้าว่าตัวน้องอาคูยังไม่ทันเดินถึงบ้านน้องเลยนะเอาอีกแล้วไอ้พวกแก๊งเด็กหัวโจกที่ชอบรังแกชอบแกล้งน้องมันมาลุมเราอีกแล้วอ่ะเอาหินปาใส่น้องใหญ่เลยทางด้านพ่อเอกของเราที่เห็นภาพแบบนั้นแหวนที่เขาได้รับมามันก็แสดงเอฟเฟกต์นะมันเป็นเหมือนแบบแหวนแห่งความชั่วร้ายจะคอยแบบปลุกสัญชาตญาณดิบของพ่อเอกให้กลายเป็นจอมมารผู้โหดเหี้ยมขึ้นมาแต่พ่อเอกของเรานะหยุดยั้งเอาไว้ก่อนตัวเขาจะเป็นคนดีจะไม่ทำอย่างนั้นหรอกเขาก็เลยเข้าไปช่วยน้องโรลี่อาคูเอาไว้นะแล้วก็ไล่พวกนั้นออกไปเผาบ้านให้ดูหนึ่งหลังฟึ่ม ดูเป็นไงดูโหดเหี้ยมสมกับเป็นจอมมารไหมแล้วก็พาน้องอาคูหนีออกมานะสรุปแล้วน้องอาคุก็ไม่ได้ของเลยอ่ะน้องว่าจะกลับไปเอาของซะหน่อยตัดภาพมาหน้าอีกด้านหนึ่งในเช้าวันต่อมาดูเหมือนว่าจะมีบุคคลคนสำคัญกำลังเดินทางมาทางนี้นะดูเหมือนว่าจะเป็นนักบุญเลยแหละเธอคนนี้มีชื่อว่ารูน่าเธอเองก็ได้ข่าวเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพของจอมมารเหมือนกันนะเธอก็ว่าจะเดินทางมาจัดการกับเจ้านั่นส่วนทางด้านพวกของโจรป่าพวกนี้ก็ได้ข่าวเกี่ยวกับการมาของนักบุญรูน่าเหมือนกันมันได้ข่าวกันมาเป็นทอดๆพวกนี้ก็ว่าจะลองล้วงคองูเห่าซะเลยและดักโจมตีซะหน่อยส่วนทางด้านพระเอกของเราจอมมารคู่ไหนตอนนี้เขาก็กำลังจะหยุดพักแล้วนะเดินทางมาก็เหนื่อยแล้วเขาก็เลยใช้สกิลของเขาสร้างที่พักขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ที่พักฉุกเฉินไอ้เจ้านี่ก็เป็นเหมือนบ้านบังเกอร์หลังน้อยๆนะสามารถป้องกันอันตรายจากภายนอกได้ดีกว่านอนกลางดินกินกลางทรายเยอะแยะแถมข้างในยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันมีห้องอาบน้ำด้วยเป็นห้องอาบน้ำแบบอาบน้ำฉุกเฉินอาบน้ำในถังน้ำมันเป็นถังให้อาบทางพระเอกของเราก็เลยให้น้องโรลี่นะลงไปแช่น้ำเลยนะไม่ถึง15นาทีมึงให้แช่น้ำอีกแล้วไอ้เหี้ยนี่ใช่น้องอาบน้ำอย่างเดียวเลยทางน้องโรลี่อาคูเนี่ยก็ไม่ขัดข้องนะน้องชอบอาบน้ำเพราะปกติน้องไม่เคยอาบน้ำแบบนี้หรอกแล้วพอน้องอาบน้ำเสร็จน้องก็เปลี่ยนเป็นชุดนอนที่จอมานเตรียมไว้ให้นะแล้วน้องก็ขึ้นเตียงเลยน้องนอนนอนด้วยได้ไหมคะอีนี่ไม่ธรรมดานะเห็นภายนอกอย่างเงี้ยน้องอยากนอนด้วยทางพ่อเอกของเราก็ตกใจนะเฮ้ยปิดไฟเลยไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้นอนอย่างนี้ไม่ได้นะผิดผีหลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาทั้งสองคนก็เดินทางกันต่อแน่นอนพวกโจรป่าน่ะก็ดักซุ่มอยู่แล้วแต่มันยังไม่เจอนักบุญนะสิมันมาเจอไอ้พระเอกของเราก่อนมันก็เลยคิดว่าสองคนนี้น่าจะเป็นนกต่อของพวกนักบุญนะที่ส่งมาพอเราเข้าไปโจมตีแล้วพวกนั้นน่าจะมาตลบหลังเราแต่มันก็ไม่กลัวหรอกเดี๋ยวมันจะเข้าไปโจมตีสองคนนี้แล้วค่อยหนีออกมาที่หลังก็ยังทันพวกโจมป่าเลยจู่โจมด้วยการยิงธนูเข้าใส่นะแต่ก็ไม่เป็นผลน่ะทางจอมานของเรามีบาเรียของเจียมป้องกันไว้อยู่นะอันนี้เป็นแพสซีฟบาเรียถ้ามอนเตอร์หรือคู่ต่อสู้เลเวลต่ำกว่า30จะโจมตีเข้ามาไม่ได้ทำให้ทางพวกโจมป่าเห็นอย่างนั้นก็เลยออกมาล้อมพระเอกของเราใหญ่เลยนะต้องจัดการด้วยตีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องโดนส้นตีนยิงไม่เข้าต้องโดนส้นตีนแต่ถ้าว่าในจังหวะนั้นยังไม่ได้ทันได้ลงส้นตีนกันเลยจู่ๆก็มีลำแสงสีเหลืองพุ่งมาโจมตีพวกโจรป่านะนักบุญรูน่ามาถึงแล้วพวกโจรป่าเลยหนีกันยกใหญ่ถอยทัพก่อนเลยพวกเราแน่นอนว่าทางนักบุญนะยิงมามั่วๆนะมันก็เลยมีลำแสงส่วนหนึ่งอ่ะพุ่งมาจะโดนน้องหาคุทางพระเอกของเราก็เลยเอาตัวเข้ามาบังเอาไว้ลำแสงนั้นก็เลยโดนพระเอกเรานะเกิดเป็นควันปุ๋ยดูท่าน่าจะรุนแรงน่าดูแล้วทางโรลินักบุญสาวน้อยหัวชมพูนี่ก็แนะนำตัวนะว่าเธอน่ะคือ1ใน3นักบุญศักดิ์สิทธิ์รูน่าเอเรแกนแห่งแสงสีทองพระเอกของเราเลยสวนกลับไปไม่เห็นจะเหมือนนักบุญฝ่ายคุณธรรมเลยสักนิดมายิงสกิลมั่วๆใส่คนอื่นแบบนี้เนี่ยนะทำให้น้องรูน่าได้ยินอย่างนั้นน้องก็โกรธนะสั่งพวกอัศวินนะโจมตีเลยแต่พวกอัศวินก็ไม่สามารถโจมตีได้เลเวลยังกากเกินไปติดบาเรียของพระเอกทำให้ทางพระเอกของเราจอมานคุณนายต้องสั่งสอนโรลิตัวนี้ซะหน่อยนะเป็นการเจอกันครั้งแรกที่ไม่ดีซะเท่าไหร่เลย ต้องสั่งสอนให้มันอยู่ในร่องในรอยจั
ับน้องเข้ามาเลยนะโกงตูดจับตีก้นเลยเพี้ยเพี้ยเพี้ยหลังจากนั้นทางพ่อเอกของเราเลยพาน้องอาคุเดินทางไปกันต่อน้องอาคุก็เป็นห่วงนะกังวลนะทำแบบนั้นกับโรลี่ที่เพิ่งเจอจะดีหรอคะ ไปจับเขาตีตูดอย่างนั้นนะพ่อเอกของเราก็ยืนยันนะว่าดีสิเด็กไม่ดีก็ต้องโดนสั่งสอนอย่างนี้แหละตีตูดนะมันเรื่องปกติ ปกติตรงไหนอ่ะแถมมันยังไถตังค์มาด้วยเนี่ยเอาไถตังค์นักบุญมาได้ตังค์มาเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเข้าเมืองไปหาอะไรกินกันซะหน่อยและในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงอาณาจักรแห่งแสงเมืองแห่งการค้าที่นี่บรรยากาศผู้คนก็ดูคึกคักคึกคืนดีทางจอมานของเราก็ตรงไปที่โรงแรมเลยเปิดห้องพักขอห้องที่แพงที่สุดราคาถึง1เหรียญทองเป็นห้องแบบดีลักลาหรูหราเลยนะทางน้องโรลี่อาคูนะก็ดูตื่นเต้นมากเธอไม่เคยนอนห้องที่มันหรูหราใหญ่โตแบบนี้มาก่อนเลยแต่ยังไม่หมดแค่นั้นเพื่อเอกของเรายังพาน้องอาคูไปต่อถ้าเริ่มการเลี้ยงต่อยก็ต้องมาแต่งตัวให้ต่อยก่อนนะพาน้องมาที่ร้านขายพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนั้นตัวเขาก็บอกกับเจ้าของร้านไปอยากได้เสื้อผ้าจัดเสื้อผ้าให้โรลี่คนนี้หน่อยนะเอาให้แบบสวยๆเลยนะนี่ต่อยตัวใหม่กำลังเพิ่งหัดเลี้ยงเอาในงบประมาณเท่านี้1เหรียญทองใหญ่คุณเจ้าของร้านเห็นแล้วถึงก็ตกใจนะโอ้โห1เหรียญทองใหญ่ไม่เคยมีใครทุ่มทุนสร้างขนาดนี้เพื่อต่อยมาก่อนนี่ซื้อบ้านนี่เลยนะคะเนี่ยคุณเจ้าของร้านบริการให้อย่างดีหาเสื้อผ้าที่ดีที่สุดให้น้องทางน้องโรลี่อาคุออกจากห้องแต่งตัวมาก็ดูน่ารักงูงี้ขึ้นเยอะเลยนะเป็นชุดเหมือนเจ้าหญิงตัวน้อยสีขาวมีมงกุฎน้องดูน่ารักขึ้นเยอะขนาดทางพ่อเอกของเราเนี่ยยังว่าน่ารักดีเลยเขาเองนะก็เพิ่งสังเกตเห็นด้วยว่าตาของน้องอาคูนะมี2สีนะแต่ก็ไม่อยากจะถามอะไรน้องหรอกเดี๋ยวไปสะกิดปมในใจอะไรเข้าแต่ยังไม่หมดแค่นั้นพ่อเอกของเรายังพาไปต่อในคืนนั้นเขาได้พาน้องโรลี่อาคูไปดินเนอร์ด้วยกันแบบ2ต่อ2อีกด้วยเป็นการดินเนอร์กับต้อยครั้งแรกนะ พาต้อยมาดินเนอร์ต้อยจะได้ประทับใจได้สั่งอาหารเลยเอาอาหารที่หรูที่สุดแถมข่าวลือที่ว่าพระเอกของเรารวยสุดๆซื้อชุดราคาถึง1เหรียญทองใหญ่ให้แก่เด็กสาวคนนั้นน่ะก็ได้กระจายไปทั่วเมืองลูกค้าคนอื่นๆก็รู้จักด้วยทุกคนก็เลยจ้องมองดูโต๊ะของพระเอกใหญ่เลยนะว่าจะสั่งอาหารแบบไหนดูสิโอ้โหนั่นมันวายองุ่นแดงมันวายชั้นเลิศราคาสูงที่สุดนี่มันจะมีขนมมงบองมั้ยมีเอแคร์ด้วยหรือเปล่าดังนั้นเมื่ออาหารมาเสิร์ฟน้องโรลี่อาคุก็เลยขอบคุณพระเอกของเราใหญ่เลยนะน้องเองก็สงสัยเหมือนกันน่ะทำไมคุณจอมมานถึงได้ทำดีกับตัวหนูขนาดนี้หรอคะคุณจอมมานแบบต้องการอะไรหรอต้องการอะไรหรือเปล่าถามพระเอกของเราก็ไม่ใช่ว่าไม่คิดนะมันก็คิดในใจจริงด้วยเนาะทำไมกูต้องทำอะไรเพื่ออีนี่มากมายขนาดนั้นและในจังหวะนั้นเองจู่ๆนักบุญรูหน้าก็โผล่มานางน่ะโมโหโกรธใหญ่เลยนะที่พระเอกน่ะขโมยตังค์เอาตังค์ของนางไปอ่ะรูหน้าน่ะโวยวายเสียงดังมากพระเอกก็บอกไม่ต้องโวยวายหรอกนะมานั่งกินข้าวกินปลากันก่อนมั้ยเดี๋ยวเค้าเลี้ยงเองมาเลี้ยงพ่อมึงสิแล้วตามกูทั้งนั้นน่ะทางพระเอกก็เลยต้องขู่นะเดี๋ยวเค้าจะตีตูดอีกรอบเลยทำให้น้องรูหน้าน่ะสั่นกลัวน้องไม่อยากโดนตีตูดอีกแล้วน้องเจ็บน้องก็เลยยอมนั่งกินข้าวดีๆแถมทางพระเอกของเรายังโชว์รวยด้วยนะโดยการลุกขึ้นขอโทษลูกค้าทุกคนที่โต๊ะของเขาส่งเสียงดังรำคาญดังนั้นตัวของเขาเลยอยากจะขอโทษทุกคนโดยการเอามอบไวน์ชั้นดีไวน์องุ่นไวน์แดงที่ดีที่สุดในร้านนี้ให้กับทุกโต๊ะเลยโต๊ะละ1ขวดใช้แทนคำขอโทษของเขาทำให้ลูกค้าทุกคนนะถึงกับประทับใจนะโอ้โหคนนี้เขามันรวยจริงๆชายคนนี้เขารวยมากเป็นนักบุญทุนคนอื่นไม่ใช่ตังมึงแท้ๆหลังจากดินเนอร์กันเสร็จจอมานเพื่อเอกของเรากับน้องอาคุก็เดินกลับโรงแรมนะแต่น้องน่ะแข้งขาไม่ค่อยจะดีเพื่อเอกของเราก็เลยถือโอกาสนะรวบอุ้มเลยไปเข้าห้องไปเลยไปอุ้มเลยหวังดีไงน้องก็เดินไม่ค่อยจะไหวทำเอาน้องอาคุน่ะเขินหน้าแดงเลยทีเดียวว่าแล้วเชียร์ทำไมวันนี้เขาทำดีกับเรามากมายขนาดนั้นเนอะเขาจะทำกำไรนี่เองเอาแล้วเขาเริ่มออกลายแล้วเพราะว่าพอทั้งสองคนกลับถึงห้องพักแล้วทางน้องโรลี่ลูน่าน้องนักบุญลูน่าก็เปิดประตูเข้ามาแล้วร้องไห้เลยนะเธอโดนจอมมารเอาตามไปหมดแล้วอะดังนั้นคืนนี้เธอก็เลยจะมานอนด้วยนะเนี่ยถือว่าเป็นห้องของเธอเป็นเงินของเธอเธอมานอนด้วยเฉยเฉยไม่ได้อยากมาเท่าไหร่หรอกทำให้สรุปแล้วปาร์ตี้ของพระเอกก็มีโรลี่เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนั่นคือน้องโรลี่ลูน่านางเองก็กำลังอาบน้ำแช่น้ำอยู่กับน้องโรลี่อาคูอยู่เลยหลังจากนั้นในวันต่อมาพระเอกของเราก็กะว่าอยากจะสืบข้อมูลเกี่ยวกับพวกเทพในโลกแห่งนี้ซะหน่อยน่าจะมีเบาะแสเกี่ยวกับการอัญเชิญเข้ามาที่นี่แต่ก่อนจะเริ่มออกเดินทางไปสืบข้อมูลนั้นเขาก็ขอแวะทำกำไรสักนิดหนึ่งไปที่ร้านขายของขายไอเทมพระเอกของเราก็หยิบถ้วยมาอันนึงเลยนะก็เป็นถ้วยตาไก่ธรรมดาธรรมดาตามตลาดนัดนี่แหละไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยราคาประมาณ20บาทหยิบถ้วยออกมาเพราะว่าทางคุณพ่อค้าน่ะรู้จักกับพระเอกเป็นอย่างดีชื่อเสียงของพระเอกในเมืองน่ะดังมากเลยนะเป็นแบบคนรวยเลยแบบนั้นพ่อค้าก็ชมใหญ่ว่าถ้วยนี่มันงดงามมากเลยนะครับเป็นศิลปะที่งดงามมากพระเอกว่าแน่นอนตัวเขาอยากจะขอมาปล่อยซะหน่อยก็เลยเรียกราคาไปประมาณ1เหรียญทองใหญ่นะได้หรือเปล่าถ้วยอันเนี้ย
ทางคุณพ่อข้าก็ดูเชื่อนะพระเอกก็ดูเป็นคนมีกระตังนี่ต้องเป็นของดีแน่นอนเลยเขาก็ตกลงจะซื้อ1เหรียญทองใหญ่ทำให้เควสหลอกตุ๋นชาวบ้านสำเร็จไปแล้ว1 achievement นี่มันแก๊งต้มตุ๋นทั่วไปเลยนี่นะตัดภาพมาทางแก๊งชายชุดดำดูเหมือนว่าพวกนี้จะเป็นลัทธิซาตานิสต์นะบูชาพวกปีศาจซาตานพวกนี้จะเกลียดพวกนักบุญเกลียดพวกเทพมากพวกนี้ก็วางแผนชั่วจะเข้าไปโจมตีเมืองไปจัดการพวกนักบุญอยู่ส่วนทางด้านในเมืองที่พระเอกอยู่นั้นก็มีตัวละครตัวใหม่โผล่มาอีกแล้วนั่นก็คือ1ใน3นักบุญเหมือนจะเป็นพี่ของลูน่าจังอะนะเธอคนนี้ชื่อว่าคิลเลอร์ควีนที่เธอมาที่นี่แหกปากตะโกนกลางเมืองก็เพื่อจะมาตามหาลูน่าจังนี่แหละที่ออกไปทำเควสไปทำภารกิจโดยพละการแน่นอนว่าเรื่องจอมมารเธอก็รู้เรื่องแล้วด้วยเธอก็ประกาศหาตัวเรียกไอ้จอมมารนั้นมาด้วยเลยจะจัดการจอมมารด้วยทางน้องลูน่าพอรู้ข่าวน้องก็รีบวิ่งมาหาพี่สาวของเธอเลยบอกว่าพี่สาวใจเย็นก่อนนะคะจอมมารน่ะหนูจัดการไว้ได้เรียบร้อยแล้วอะจอมมารตอนนี้กำลังหลงไหลในก้นของหนูอยู่หนูควบคุมไว้ได้ หนูควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ค่ะเพราะว่าจู่ๆในจังหวะที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นก็มีกลุ่มบุคคลลึกลับและพวกชายชุดดำยิงพลังเวทโจมตีเข้ามาทางเพื่อนของเราก็อยู่บริเวณละแวกนั่นแหละเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยเขาก็จำได้พวกชายชุดดำเนี่ยเป็นในพวกเดียวกับที่เขาเจอในศาลเจ้าเลยนี่น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกที่อัญเชิญเข้ามานะส่วนทางด้านแก๊งของนักบุญพอเห็นในพวกนี้มาโจมตีใส่แล้วก็จัดการลุยเลยไอ้พวกนี้มันซาตานิสนี่นะจัดการฆ่ามันให้หมดตะลุมบอลซัดกันใหญ่แต่ทว่าเหมือนพวกซาตานิสนั้นจะพกอาวุธลับมาด้วยนั่นก็คือหีบสีดำเปิดหีบสีดำออกมาก็เป็นของเหลวน้ำมะเหนือดสีดำแผ่กระจายไปทั่วน้ำมะเหนือดนี่พอโดนตัวผู้คนแล้วจะขยับไม่ได้เลยแน่นอนว่าทางนักบุญทั้งสองคนก็โดนไอ้เจ้าน้ำดำๆนี่ไปด้วยอ่ะไม่ได้นะโลลี่เราแพ้น้ำสีดำดำเหนียวเหนียวเจอของเหลวแบบนี้จะโลลี่แพ้ทุกทีทำให้สถานการณ์ทางฝั่งนักบุญตกอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วพวกเธอกำลังจะถูกจัดการแล้วตอนนี้ส่วนทางพระเอกของเราก็แย่เหมือนกันตอนนี้เขาก็ล้มลงสุดเลยเพราะแหวนของเขามันเอาอีกแล้วมันส่งผลออกฤทธิ์อีกแล้วอ่ะทำให้เขาควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้มันจะทำให้เขาทำลายล้างอย่างเดียวทำให้ทางด้านพระเอกของเราจอมมารคุณไหนไม่มีทางเลือกนะก็เปิดเมนูขึ้นมาต้องใช้วิธีนี้แล้วแหละนั่นคือการสลับเปลี่ยนแอคเคาท์เลยกดปุ่มตืดเกิดเป็นแสงสีขาวขนาดใหญ่ขึ้นมาทุกคนหันมองกันเป็นทิศทางเดียวเลยนะมันคืออะไรกันแสงอะไรกันแน่แล้วพอแสงสว่างเริ่มจางหายทุกคนก็ตกใจตะลึงกับภาพที่เห็นตรงหน้านั่นมันชายหนุ่มใส่ชุดสีขาวใส่เสื้อคลุมมังกรโคตรเท่โคตรครูแท้มันดูเก๋ามากและนั่นเองก็ไม่ใช่ใครหรอกก็คือพระเอกของเราจอมานคู่ในนี่แหละแค่มันเปลี่ยนแอคเคาท์มานะมันก็เลยต้องแคสแบบโลเพไปแบบเป็นคนที่ผ่านทางมาอะไรกันเกิดอะไรขึ้นแท้อะไรกันนี่แกรังแกผู้หญิงอย่างนั้นเหรอตัวเขาก็เลยจะถือโอกาสช่วยหญิงสาวทั้งสองคนนั้นเลยส่วนทางด้านนักบุญพี่สาวคนรองคิลเลอร์ควีนจากที่ตอนแรกเป็นสาวห้าวๆพูดจากระโชกหักตอนนี้เธอกลับหัวใจสั่นไหวเพราะชายหนุ่มคนนี้มาช่วยเธอไว้บ้านะใครกันแน่ผู้ชายคนนั้นใส่เสื้อคลุมมังกรด้วยโคตรเท่โคตรครูได้เท่มากแล้วพระเอกของเราเลยโชว์ความเทพให้ดูโดยการปล่อยหมัดมังกรออกไปเลยนะต่อยเลยเกิดเป็นคลื่นพลังมังกรจัดการพวกซาตานิสได้ภายในหมัดเดียวจอดแถมมันต่อยเสร็จยังทำท่าเซตผมหลีตาข้างหนึ่งเหมือนหล่อเทพทิ้งประโยคเด็ดเอาไว้ว่ายังเร็วไปพันปีนะที่พวกแกจะมาเผชิญหน้ากับมังกรอย่างข้าเท่ไอหาเท่จริงๆทำเอาทางคุณนักบุญพี่สาวคุณรองคิลเลอร์ควีนนี่ตกหลุมรักเข้าเต็มเป้าเลยนะนี่แหละผู้ชายที่ใช่นะคนของเธอนี่แหละคนที่ฟ้าส่งมาทางด้านพระเอกของเราเองสู้เสร็จก็ต้องแบบโลเพให้สมจริงซะหน่อยว่าที่นี่ไปที่ไหนกันแน่เนี่ยแล้วเธอตรงนั้นน่ะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่า ทำเสียงหล่อทำเอาทางคิลเลอร์ควีนนะยิ่งตกหลุมรักเข้าไปใหญ่อะไรกันเขาคนนั้นเป็นห่วงเราด้วยเหรอวะ อินี่ชักคิดไปไกลตัวนางก็เลยทำเสียงอ้อนถามไปนะว่าคุณชื่ออะไรกันเหรอคะ บอกชื่อให้ทราบหน่อยจะได้ไหมทางพระเอกของเราก็แนะนำตัวไปว่าตัวเขาเนี่ยชื่อทิราซาเมสีโลแล้วหลังจากนั้นเขาขันหลังเดินจากไปอย่างหล่อเท่ทิ้งให้คิลเลอร์ควีนนั้นนั่งมองตามตาเยิ้ม เจอแล้วพ่อของลูกส่วนทางด้านไอ้แก๊งพวกซาตานิสดูเหมือนว่าจะเหลือรอดไปได้คนนึงนะยังเอาไอ้หีบดำนั้นกลับมาได้อยู่แล้วทางด้านพระเอกของเราพอคืนร่างกลับเป็นจอมมารคู่นายแล้วมันก็เขินตัวเองหนักเป็นอย่างมากเลยเมื่อกี้กูทำอะไรลงไปกูพูดอะไรเสียวๆแบบนั้นออกไปได้ยังไงตัดภาพมาทางกิวนักผจญภัยน้องหัวส้มเครื่องใหญ่คนนี้มีชื่อว่ามิคังส่วนน้องหัวขาวหน้าตาจิ้มลิ้มคนนี้มีชื่อว่ายูกิคาเซเพราะว่าพวกเราคนดูจะมองแค่ด้านหน้าอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองด้านล่างด้วยอินี่เป็นผู้ชายอินี่มีหำเป็นผู้ชายแต่งหญิงเป็นสาวดุนพวกเธอนักผจญภัยทั้งสองก็ว่าจะหาเควสทำอยู่นะจะไปล่าไอ้เจ้าแซนวูฟซะหน่อยแต่พวกเธอก็ไปเห็นใบประกาศจับอันนึงเข้าอ่ะเป็นใบประกาศจับพระเอกของเรานี่แหละที่อ้างตัวเป็นจอมมารน่ะตอนนี้พระเอกของเราเริ่มดังไกลแล้วมีค่าหัวแล้วด้วยส่วนพระเอกของเราตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปบนรถม้ากับน้องโรลี่ลูน่าแล้วก็น้องโรลี่อาคูระหว่างทางเองเขาก็พักมาสักแป๊บนึงแต่ว่าในจังหวะนั้นคนขับรถก็ชี้ให้ดูท่านครับตรงนู้นมีกลุ่มควันขนาดใหญ่น่าจะเป็นอะไรสักอย่างกำลังมุ่งตรงมาทางนี้พอมองดูดีๆนั่นก็เป็นฝูงไอ้แซนวูฟอ่ะนะมาหลายร้อยตัวเลย 3-4
500ตัวเลยโดยคนที่ลากไอ้เจ้าหมอนพวกนี้มาก็คือสาวน้อยนักวิจารณ์ภัยทั้งสองคนนั่นแหละวิ่งมาขอความช่วยเหลือให้ตะลุงที่ดูท่าทางเหมือนพี่โป่งช่วยหน่อย ช่วยด้วยค่ะแน่นอนว่าพวกหมาป่าแซนวูฟเนี่ยเวลมันต่ำนะมันเข้ามาทำอะไรเข้ามากัดพระเอกไม่ได้หรอกพระเอกของเราเลยโชว์เทพใช้สกิลของเขานะเติร์ดสกิลยิงลำแสงสีแดงอัศนีบาทพิฆาตระเบิดตุ้มจัดการได้สำเร็จ กูชอบอ่ะชอบสกิลชอบฉากแอคชั่นเรื่องนี้มันดูรุนแรงดี มึงต้องไปดูให้ได้นะฉากแอคชั่นเรื่องนี้ดูน่าเอ็นดูและหลังจากที่พวกของเราจัดการพวกแซนวูฟเสร็จแล้วเขาก็บอกกับสาวน้อยทั้งสองคนนะที่หลังอย่าลากมอนให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอีกล่ะเขาก็ขอตัวไปก่อนซึ่งดูเหมือนว่าทางน้องสาวดุนยูกิคาเซจังเนี่ยอาจจะถูกใจคุณลุงพระเอกของเรามากคุณลุงดูหล่อเท่ดูเก่งมากเลยนะเนี่ยแน่นอนว่าพวกเธอน่ะก็จำได้หน้าตาของคุณลุงเนี่ยเหมือนกับใบประกาศจับที่เห็นมาในกิวเลยเหมือนกับจอมมารที่เขาว่าคนนั้นมาเป๊ะตัดภาพมาทางพระเอกของเราเขาก็เดินทางไปกันต่อนะแป๊บๆก็หยุดพักอีกแล้วพักม้าหน่อยเดี๋ยวม้ามันจะเหนื่อยคราวนี้พระเอกของเราก็เลยเอาบ้านบังเกอร์ออกมานะให้สาวๆไปอยู่ในนั้นก่อนรอสักแป๊บนึงส่วนตัวเขาเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกเนื่องด้วยจากการที่เขาจัดการมอนสเตอร์ไปมากมายเมื่อกี้นะทำให้สกิลพอยต์ของเขาเพิ่มขึ้นตอนนี้เขาสามารถใช้สกิลพอยต์เรียก NPC หรือเรียกลูกน้องของเขาอ่ะในเกมออกมาเพิ่มได้อีก1คนแล้วและใช่ไอ้แอคเขาจอมมารคู่ไหนใน Infinity เกมเนี่ยมันเป็นจอมมารผู้โหดเหี้ยมเลยแหละมีลูกน้อง NPC ถึง8คนเก่งๆทั้งนั้นทำให้เขาก็ต้องจิ้มเลือกมาสักคนนึงนะสกิลพอยต์ของเขาสามารถเรียกได้คนนึงอ่ะตอนเนี้ยเอาคนที่เป็นประโยชน์ที่สุดเลยก็แล้วกันแน่นอนว่าคนคนนั้นน่ะก็จะต้องเป็นผู้หญิงนะ ไม่มีใครอยากเรียก NPC ผู้ชายมาผจญภัยด้วยหรอต้องเป็นผู้หญิงอยู่แล้วเอาคนนี้แล้วกันคนนี้เป็นหมอชื่อว่ายูจังกดเรียกมาเลยขออัญเชิญยูมารับใช้ข้าณบัดนี้และในทันใดนั้นก็เกิดประกายแสงขึ้นมานะสาวน้อยยูจังข้ารับใช้บริวารแห่งจอมารคู่ไหนก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าแต่คนนี้น่ะเป็นหมอมีสกิลในการรักษาและแผ่วพาวมากพระเอกของเราก็รู้จักตัวละครนี่ดีนะเขาเป็น GM ในการสร้างเกมนี่ก็เป็นตัวละครเป็น NPC ที่เขาสร้างขึ้นมาเองกับมือนี่แหละตัวเขาได้มาเห็น NPC ของตัวเองต่อหน้าต่อตาแบบเนี้ยก็รู้สึกดีใจไม่น้อยนะแต่ว่าข้อเสียของอีนางเนี่ยมีอยู่ข้อนึงนั่นก็คือนางซาดิสมาก อีนี่ซาดิสมากเป็นหมอสายซาดิสแต่คนภาคก็ไม่ได้เกลียดหรอกนะครับ ไม่ใช่หลังจากนั้นพระเอกของเราก็ได้อธิบายสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับยูจังข้ารับใช้ของเขาได้ฟังตอนนี้ยูจังก็เข้าใจสถานการณ์แล้วว่านี่ไม่ใช่โลกของเราเป็นโลกแฟนตาซีอีกโลกหนึ่งที่ท่านจอมมารถูกเรียกตัวมาและจอมมารก็เรียกตัวเธอมาอีกทียูจังก็เลยถามกับท่านจอมมารคู่ไหนว่าขั้นต่อไปเราจะทำอะไรกันต่อดีล่ะคะจอมมารก็ว่าขั้นแรกเขาอยากจะสร้างโรงพยาบาลในโลกแห่งนี้นะก็ให้ยูจังได้ทำงานในนั้นด้วยหลังจากนั้นก็สร้างออนเซ็นให้เราได้เซอร์วิสกันด้วย นี่แหละหน้าเป้าหมายแรกของเราแล้วพระเอกของเราก็พาสมาชิกปาร์ตี้คนใหม่มาแนะนำให้กับโลลี่ในตี้ได้รู้จักนะคนที่ชื่อยูเป็นเพื่อนของเขาเองเป็นหมอด้วยแล้วก็ขอให้ยูจังเนี่ยช่วยรักษาบาดแผลที่ข้อเท้าของทางโลลี่อาคุให้หน่อยยูจังก็รับทราบเธอก็เปลี่ยนมือของเธอนะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เลยไอ้ทำไมดูแล้วมันสยองสยองเนี่ยนิ้วมือของเธอเปลี่ยนเป็นใบมีดเปลี่ยนเป็นเข็มอะไรได้หมดเลยนะจิ้มจิ้มเลยรักษาแป๊บเดียวหายเลยเสร็จทำให้ตอนนี้น้องโรลิอาคูนะสามารถลุกยืนด้วยตัวเองได้แล้วนะเธอสามารถเดินได้แบบปกติคล่องแคล่วเลยท่านจอมมาเนี่ยไม่ต้องมาอุ้มเธอแล้วน้องก็ขอบคุณยูซังยกใหญ่ที่ช่วยรักษาขาของเธอให้แต่ทางจอมมาก็ว่าเดี๋ยวต้องไปหัดเดินนะแผลเพิ่งหายเนี่ยต้องกายภาพบำบัดหน่อยนะไปหัดเดินกันไป จอมมาพาเดินเข้าป่าเลยไปหัดเดินด้วยกันหน่อยน้องอาคูก็รับทราบนะไม่ขัดขืนจอมมาจะพาไปหัดเดินที่ไหนก็ไปเลยค่ะ เดินเข้าป่าไปด้วยกันแล้วส่วนตัวน้องอาคูเองก็รู้สึกขอบคุณท่านจอมมารมากเลยนะตั้งแต่ท่านจอมมารโผล่มาชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปเยอะเลยเธอเองก็อยากให้จอมมารอยู่กับเธอแบบตลอดไปเลยทางพระเอกของเราก็ตอบกลับไปนะคำพูดแบบนั้นนะเก็บไว้พูดกับบุญเด็กหนุ่มผู้ชายที่ชอบไม่ดีกว่าเหรอมาพูดกับเขาได้ยังไงกันเล่าทางน้องอาคูนี่ก็ยิ้มนะน้องก็เขินก็หนูชอบท่านจอมมารนี่ครับเฮ้ย น้องยอมแล้ว นี่เอาโปเกมอนมาจับได้เลยน้องยอมแล้ว ยอมให้จับหลังจากนั้นพอทั้งสองคนเดินกลับมาเพื่อเอกของเราก็ชมมายูซัง NPC ของเขาหน่อยนะว่าทำได้ดีมากเลยตัวเขาเนี่ยรู้สึกดีใจจริงๆเลยที่อัญเชิญยูซังมาในโลกใบนี้มาอยู่กับเขาอะนะทางยูซังเองเธอก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะมันรู้สึกดีใจแบบสุขใจสุดๆอะเหมือนเป็นคำพูดคำชมจากพระเจ้าที่สร้างเธอมาเลยเธอรู้สึกอิ่มเอิบใจเลยขนาดนี้ตัดภาพมาทางองค์กรชั่วร้ายพวกซาตานิสองค์กรชุดดำมานะตอนนี้บอสใหญ่ของพวกมันท่านยูโทเปียก็ได้รู้ข่าวแล้วถึงการปรากฏตัวมาของจอมมารแล้วจอมมาสูญก็ถูกฆ่าโดยจอมมารอีกทีท่านยูโทเปียก็เลยสั่งการเลยให้ลูกน้องทุกคนเราต้องรีบดำเนินการแผนการเร็วที่สุดตอนนี้ท่านจอมมารปรากฏตัวมาแล้วสั่งทุกคนให้ไปถล่มเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์เลยนะให้ไปจัดการทำลายพวกมันให้หมดเลยทำลายเมืองของพวกนักบุญซะ
ส่วนทนายพระเอกของเราก็ยังคงเดินทางอยู่บนรถม้านะเขาเนี่ยก็ขี่ไปตามทางเรื่อยๆจนไปผ่านไปพบเข้ากับหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กอ่ะมันดูซบเซามากเลยดูน่าสงสารทางน้องโรลี่ลูน่าก็บอกว่าอ๋อนั่นน่ะเป็นหมู่บ้านของเธอเองเป็นหมู่บ้านที่เธอดูแลควบคุมอยู่นะทำให้พวกเขาก็หยุดรถแวะดูที่นี่สักแป๊บหนึ่งที่นี่มันก็ดูแห้งแล้งทุรกันดารนะดูไม่ใช่เมืองที่เจริญเลยชาวบ้านดูไม่น่าจะมีความสุขอะถ้าอยู่ที่นี่น้องโรลี่ลูน่าก็บอกว่าเธอก็ไม่ถนัดเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการอะไรในเมืองหรอกนะทางโบสถ์ส่งคนมาดูแลจัดการเรื่องนี้เธอก็ไม่ได้มาสนใจอะไรหรอกก็มีเหมือนมีไว้อ่ะเป็นดินแดนของเธอนี่แหละทางเผยของเราก็เลยเดินดูรอบๆหน่อยนะก็เป็นอย่างที่ว่าจริงๆอ่ะแหละหมู่บ้านนี้มันดูทุรกันดารมากชาวบ้านดูไม่มีความสุขเอาซะเลยตัวเขาเองก็พอจะเข้าใจสถานการณ์แล้วทางโบสถ์ก็คงจะหลอกใช้ลูน่ามานั่นแหละส่งดินแดนกากๆให้ดูลูน่ามาดูแลเหมือนแบบยกที่ดินอะไรให้อย่างเงี้ยยกที่ดินกากๆให้อ่ะทางยูจังเองก็คิดอย่างนั้นตัวของเธอก็ใช้โทรจิตคุยกับจอมานนะทางลูน่าคงจะโดนโบสถ์หลอกมาแน่ๆให้ส่งมาดูแลพื้นที่ทุรกันดารนะที่มันกากๆอย่างนี้ทว่าทางพระเอกของเรากับเล็งเห็นผลประโยชน์ก้อนโตเลยนะไหนเมื่อมันเป็นดินแดนกากๆที่ลูน่าดูแลอยู่ดังนั้นพวกเราน่าจะขอมาเป็นของเราได้นะคงไม่มีใครมายุ่งกับเราถ้าเราจะสร้างฐานทัพกันที่นี่แถมทางลูน่าเองก็ดูโง่ๆซื่อๆด้วยอ่ะดูน่าจะหลอกอีนี่ได้ง่าย เดี๋ยวกล่อมมันหน่อยมันก็ยกที่ตรงนี้ให้เราเองแหละและในทันใดนั้นเองคนที่ดูแลหมู่บ้านนี่อยู่คนที่โบสถ์ส่งมาก็เข้ามาหาท่านลูน่านะเข้ามาทักทายพระเอกของเราก็เลยเบ่งใส่เลยนะท่านลูน่ากลับมาที่หมู่บ้านของเธอแล้วเธออยากจะดูแลหมู่บ้านนี้ตัวเองนายที่เป็นคนของโบสถ์น่ะใส่หัวกลับไปได้แล้วไปเพราะเราจะดูแลพื้นที่นี้ต่อเองนะทางเจ้าตัวแทนโบสถ์นี่ก็เหมือนจะไม่ยอมนะแต่จอมมารก็บอกไปว่าท่านลูน่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ตัวจริงไม่ใช่หรือยังไงทำไมจะดูแลพื้นที่ตัวเองไม่ได้นะฮะมึงกลับไปได้แล้วไปทำให้คนของโบสถ์ก็ต้องยอมคืนพื้นที่นี้ให้นั้นแล้วก็กลับไปทำให้ตอนนี้พระเอกของเราจอมมารคู่ไหนก็ได้พื้นที่ในการสร้างฐานทัพสร้างโรงพยาบาลสร้างออนเซนแล้วขอเดินดูประชากรในหมู่บ้านนี้ซะหน่อยโดยประชากรในหมู่บ้านนี้ก็เป็นมนุษย์ชาวกระตุ่ยนะ เป็นน้องกระต่ายกระตุ่ยอ่ะที่มีหูน่ารักงูงี้กำลังทำการเพาะปลูกอยู่แต่พื้นที่ตรงนี้มันไม่ดีเอาซะเลยไม่อุดมสมบูรณ์อ่ะแครอทที่ปลูกมาได้ก็เป็นแครอทเหี่ยวๆอันแห้งๆขายไม่ได้ทำให้น้องกระตุ่ยทุกตัวก็ดูเศร้ามากแครอทของพวกเธอนะไม่น่ากินเอาซะเลยทางลูน่าจังก็เล่าให้กับพระเอกฟังนะที่เนี่ยเป็นหมู่บ้านของน้องกระตุ่ยพวกเธอแบบถูกแบ่งแยกออกมาน่ะเพราะคนในเมืองหลวงน่ะเขาไม่ชอบพวกอมนุษย์น้องกระตุ่ยทุกตัวก็จะมารวมตัวกันอยู่ในหมู่บ้านทุรกันดารแห่งนี้เพราะว่าทางพระเอกของเรากลับเล็งเห็นประโยชน์อีกข้อนึงแล้วนะหมู่บ้านน้องกระตุ่ยอย่างนั้นเหรองั้นเราสามารถสร้างคาสิโนได้นะนี่ให้น้องกระตุ่ยเป็นพนักงานสาวคาสิโนหลังจากคุยเสร็จพ่อเอกของเราก็เดินไปดูอาการน้องกระตุ่ยหน่อยน้องกระตุ่ยเป็นอะไรมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าน้องกระตุ่ยก็รายงานปัญหาให้ฟังนะหมู่บ้านของเราขาดน้ำนะคะปลูกอะไรมันก็แบบไม่เจริญงอกงามเลยปะย่องปะย่องน้องกระตุ่ยจะมีคำพูดติดปากน้องจะลงท้ายทุกประโยคด้วยคำว่าปะย่องปะย่องดูน่ารักงูงี้พ่อเอกของเราได้ยินแล้วก็สงสัยนะแล้วทำไมจะต้องปะย่องปะย่องด้วยล่ะน้องก็บอกว่าก็พวกมนุษย์แบบตัวผู้ชอบให้ทำอย่างนี้นี่ค่ะไปย่องพวกมนุษย์ตัวผู้เนี่ยจะชอบแบบให้ชะลงเสียงต่อท้ายงี้ไม่ใช่หรอหลังจากนั้นพระเอกของเราก็ไปดูต้นตอปัญหาซะหน่อยมาดูที่บ่อบาดาลนะมันไม่มีน้ำเลยแห้งมากตัวเขาก็เลยจะแก้ปัญหาให้ด้วยการใช้สกิล GM นะเสกไอเทมขึ้นมาเลยเป็นลอกเวทมนต์ตัวเขาก็บอกว่าลอกนี้เป็นลอกวิเศษนะถ้าเอาไปติดในบ่อน้ำถึงบ่อน้ำมันจะไม่มีน้ำถ้าชักลอกดึงลอกขึ้นมาน้ำมันก็จะออกมาเองเป็นไงเหมือนของโดเรมอนเลยไหมเหมือนของโดเรมอนเลยของวิเศษของโดเรมอนเพราะว่าพวกน้องกระตุ่ยก็ทำท่าเหมือนไม่อยากจะเชื่อเลยนะจะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะคะปกติถ้าเราอยากจะได้น้ำอ่ะต้องไปซื้อหินเวทวาลีมานะมันแพงมากเลยไอ้ลอกอันนี้มันจะมาสร้างน้ำได้จริงเหรอเสกน้ำได้จริงเหรอเนี่ยน้องโรลิอาคุก็เลยลองเทสเจ้าลอกนี้ให้ดูนะลองดึงลอกขึ้นมาปรากฏว่ามีน้ำออกมาจริงๆอ่ะน้ำออกมาเยอะแยะออกมาไม่หยุดเลยพวกน้องกระตุ่ยนั้นก็ตกใจมากมีน้ำออกมาจริงๆไม่ต้องพึ่งพลังหินเวทเลยนะเนี่ยพระเอกก็บอกใช่แล้วอาจารย์เนี่ยเป็นไอเทมที่มีค่านะดังนั้นจะต้องเก็บเป็นความลับอย่าให้คนอื่นรู้นะไม่งั้นอาจจะเกิดสงครามได้เลยยังไม่หมดแค่นั้นพระเอกของเรายังเสกปุ๋ยให้1ถุงใหญ่เอาไปใช้โรยสวนแครอทได้ตามสบายเลยมันจะได้เจริญงอกงามพวกน้องกระตุ่ยก็ดีใจมากตอนนี้เธอมีทั้งน้ำทั้งปุ๋ยแล้วเธอจะสามารถปลูกแครอทกันได้อย่างสนุกสนานโดยเป้าหมายของพระเอกเราก็ไม่ได้จะมาช่วยพวกน้องกระตุ่ยฟรีๆหรอกนะแต่ก็จะมาใช้แรงงานพวกน้องกระตุ่ยนี่แหละถ้าเขาจะสร้างโรงพยาบาลสร้างออนเซนขึ้นมาก็จะต้องมีแบบคนมาคอยบริการน่ะก็จะเอาน้องกระตุ่ยพวกนี้มาเป็นแรงงานทาสวางแผนการได้เหี้ยมากส่วนตัวของโรลี่ลูน่าจอมานพระเอกของเราก็หลอกไปเอาว่าถ้าเราพัฒนาพื้นที่แถบนี้ให้มันแบบเจริญขึ้นน่ะเธอก็จะไปอวดพวกพี่น้องได้ไงทำให้มีหน้ามีตาเลยเป็นยังไงดีไหมล่ะเดี๋ยวเขาช่วยเอง
ทุบทีซะเลยตัดภาพไปทางเมืองหลวงอาณาจักรส่วนกลางดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะรู้ไปถึงหูของพวกขุนนางในโบสถ์แล้วขุนนางบางคนก็อยากใช้ส่งทหารไปจัดการนะเพราะมีคนที่อ้างตัวว่าเป็นจอมมารน่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ใช่หรือยังไงแต่ทุกคนก็ว่าเรื่องนี้ลูน่าจังที่เป็นนักบุญเองก็รู้เห็นด้วยเป็นเมืองของเธอด้วยก็จับตาดูไปก่อนก็แล้วกันและหลังจากประชุมกันเสร็จทางคุณนักบุญพี่ใหญ่ก็ถามกับน้องรองและน้องคิลเลอร์ควีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าไปเจอกับลูน่าจังนี่ทางนั้นสบายดีไหมเพราะว่าทางน้องรองน้องคิลเลอร์ควีนอาการก็เปลี่ยนไปนะลักษณะท่าทางไม่เหมือนทุกทีเลยดูพั่มเพ้อตกอยู่ในภวังค์ห่วงแห่งความรักพั่มเพ้อเกี่ยวกับชายในฝันของเธอไอ้หนุ่มพลังมังกรคนนั้นน่ะจนคุณพี่สาวพี่ใหญ่เนี่ยชักเริ่มแปลกใจแล้วนะควีนเนี่ยก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ท่าทางก็ดูเปลี่ยนไปลูน่าเองก็ไปร่วมมือกับผู้ชายที่ชื่อจอมมารเลยนั่นเองมันเดี๋ยวนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่นะเนี่ยส่วนทางด้านจอมมารพระเอกของเราตอนนี้เขาก็เดินทางมาถึงเมืองหลวงอาณาจักรแห่งแสงแล้วเหมือนกันตรงมาที่ภัตตาคารเลยมานั่งกินข้าวนั่งฉลองกันซะหน่อยเนื่องด้วยในวาระโอกาสที่น้องโรลี่อาคูน่ะหายดีนะอาบาดแผลของเธอน่ะหายดีเดินได้แล้วทางลูน่าจังก็สั่งของกินมาเต็มโต๊ะเยอะแยะเลยฉลองกันซะหน่อยกินกันอย่างสนุกสนานส่วนทางด้านพระเอกของเราก็อยากจะเซอร์ไพรส์น้องโรลี่อาคูบ้างนะก็เลยเดินออกไปข้างนอกไปนัดแน่กับบอยให้ไปเสิร์ฟของจินเนี่ยไอ้ที่โต๊ะอาหารให้หน่อยทางบอยก็มาตามนัดเอาไอเทมที่จอมมารเสกมาเอามาเสิร์ฟให้นั่นก็คือเค้กสุดแสนอร่อย1ก้อนนั่นเองจอมมารใช้พลังเหนือธรรมชาติสร้างเค้กนี้ขึ้นมาเลยนะว้าวไม่เคยเห็นจอมมารเรื่องไหนเสกเค้กขึ้นมาก่อนเพราะว่าเหมือนเค้กนี่จะได้ผลพวกสาวๆน่ะชอบมากเค้กนี่มันอร่อยหวานอร่อยสุดๆเลยทว่าในจังหวะที่กำลังเพลิดเพลินกับอาหารอยู่นั้นจู่ๆก็มีหญิงสาวร่างใหญ่มาดามคนนึงเดินเข้ามาทักทายเธอคนนี้ดูเพลินๆภายนอกก็ดูเป็นหญิงที่รวยสุดๆไปเลยนะเครื่องแต่งกายเนี่ยเต็มตัวไปหมดดูแล้วเป็นคนมีกระตังมหาเศรษฐีแน่ๆทางมาดามคนนี้ก็แนะนำตัวเธอชื่อว่าเอบิฟรายบัตเตอร์ฟรายส่วนทางพระเอกของเราก็ไหวพริบดีเห็นดูท่าทางจะมีกระตังน่าจะมีฐานะในเมืองนี้เลยชวนร่วมโต๊ะอาหารเลยซะเลยและในขณะเดียวกันเขาก็ใช้โทรจิตคุยกับลูน่าไปด้วยลูน่าดูท่าทางจะรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ให้อธิบายมาหน่อยผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหนตำแหน่งอะไรกันแน่ลูน่าก็อธิบายกับจอมมารไปทางโทรจิตนะว่ามาดามคนนี้เป็นคนสำคัญมากในหมู่ตระกูลขุนนางเลยนะในเมืองหลวงเนี่ยมาดามถือว่าเป็นคนเด่นคนดังเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นเมียขุนนางนั่นแหละคุมขุนนางได้เลยนะมาดามคนนี้มีอิทธิพลมากทำให้ทางเพื่อนของเราจอมมารคู่ไหนนะเข้าใจแล้วโอเคแบบนี้ค่อยน่าป้ายยาซะหน่อยเราเลยมาเริ่มภารกิจป้ายยามาดามคนนี้เลยดีกว่าเขาเลยชวนให้มาดามมานั่งโต๊ะเลยนะมาร่วมแสดงความยินดีให้กับน้องโรลี่อาคุหน่อยที่เขาหายป่วยแล้วมาดามก็แสดงความยินดีหลังจากนั้นเขาก็เริ่มมาโม้แผนการเลยว่าตัวเขาเนี่ยมีวิธีในการแก้ปัญหาของอาณาจักรนี้อยู่นะอาณาจักรเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างระหว่างชนชั้นอยู่อารมณ์แบบคนรวยก็รวยรวยมีความสุขคนจนก็จนจนมีความทุกข์ราวกับต่างกันอย่างสวรรค์และก็นรกเลยแต่จอมมารสามารถแก้ตรงนี้ได้มาดามได้ยินงั้นนางก็สนใจมากเลยนะเธอเองก็อยากได้ยินอยากรู้ด้วยว่าความคิดของจอมมารผู้ปาดเปลื่อนในข่าวลือเนี่ยมันจะเป็นยังไงถามเพื่อนของเราจอมมารคู่ไหนก็ว่าง่ายนิดเดียวก็แค่เปลี่ยนประเทศเปลี่ยนเมืองอาณาจักรแห่งนี้ให้เป็นสวรรค์ทั้งหมดเลยก็สิ้นเรื่องใช่แล้วตัวของเขาน่ะสามารถเปลี่ยนอาณาจักรแห่งนี้ให้กลายเป็นดินแดนสวงสวรรค์แห่งความสุขได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีทางมาดามได้ยินงั้นนางก็ตกใจมากถึงแม้จะเป็นจอมมารก็จริงอะแต่จะทำให้ทุกคนมีความสุข 100% นี่มันเป็นไปได้อย่างนั้นเหรอทางจอมมารก็ไม่ได้แน่นอนตัวเขาทำได้นะจะแสดงหลักฐานให้ดูสักนิดหน่อยเขาก็เลยเรียกไอเทมของเขามานี่นะเป็นหลักฐานยืนยันเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์นำทางไปสู่สวงสวรรค์แห่งนั้นเขาก็หยิบไอเทมนั้นออกมาโชว์ให้ดูเลยสิ่งนั้นก็คือสบู่ยังไงล่ะ สบู่กากากธรรมดานี่แหละดูหน้ามาดามแล้วแบบฮะ หน้ามาดามแบบงงมากสบู่เนี่ยนะว่าทางน้องโรลี่ลูน่าน่ะเชียร์ใหญ่เลยว่าสบู่ของจอมมารน่ะดีมากเลยนะเธอใช้แล้วมันหอมมันนุ่มผิวเธอมากทางมาดามลองมองดูก็จริงเนาะผิวพรรณของท่านนักบุญลูน่าน่ะก็ดูขาวผ่องใสมากเลยส่วนน้องโรลี่อาคุนี่ก็เช่นเดียวกันผู้หญิงที่อยู่ข้างๆจอมมารเนี่ยดูสวยผิวพรรณผ่องใสทุกคนเลยนะเนี่ยจอมมารก็บอกว่าใช่แล้วล่ะทำดีมากเลยลูน่าช่วยกันขายของหน่อย จอมมารบอกลองเลยมาดามลองเอาสบู่นี้ไปใช้เลยนะจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปังเลยตัวเขาวางแผนเอาไว้จะสร้างออนเซนขึ้นมานะเป็นสถานที่เอาไว้ให้แช่น้ำน่ะถ้าแช่น้ำที่นั่นจะสามารถฟื้นฟูผิวพรรณทำให้ร่างกายกลับมาเปล่งปังเฟรชสดใหม่ได้เลยเหมือนสาวๆวัยแรกสรุ่นทางเพื่อนของเราก็โฆษณาโม้ใหญ่เลยว่ามีออนเซนกี่แบบบ้าง1 2 3 4 5 6อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้วางแผนจะทำไว้หมดเลยทางมาดามก็เริ่มเคลิ้มแล้วอ่ะนางเองก็อยากจะแช่อะไรอย่างนั้นบ้างให้ผิวพรรณนางแบบเปล่งปังแบบสาววัยสรุ่น เริ่มติดเหยื่อทว่าในจังหวะนั้นระหว่างที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่จู่ๆก็เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาในเมืองนะทางพนักงานในภัตตาคารก็วิ่งมาบอกกับลูกค้าทุกคนเลยว่าตอนนี้แย่แล้วล่ะครับในเมืองอาณาจักรของเราถูกพวกซาตานิสมาบุกอ่ะทำให้ทางจอมมารของเราจะออกลงไปสั่งสอนพวกนั้นซะหน่อย
ก็เลยให้ทางลูกน้องของเขาอะยูซังอะคอยอยู่ที่นี่นะปกป้องดูแลทุกคนนะส่วนทางลูน่าก็ไม่ต้องตามมาช่วยหรอกเพราะเป้าหมายของพวกมันอะคือนักบุญอย่างลูน่านี่แหละให้ลูน่าอยู่ที่นี่นะปลอดภัยเอาไว้ตัวของจอมานเพื่อนของเราก็รับประกันเลยว่าเขาจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยได้แน่ให้ลูกค้าทุกคนรวมถึงมาดามาเชิญรับประทานอาหารเพลิดเพลินในภัตตาคารต่อได้เลยหลังจากพูดเสร็จเพื่อนของเราก็รีบรุดวิ่งไปยังที่เกิดเหตุทันทีแผนการของเขาก็คือการสร้างชื่อเสียงในเมืองนี้นี่แหละในการโชว์สกิลความสามารถโชว์ความเก่งกาจสักนิดหน่อยถ้าทำแบบนั้นแล้วปาร์ตี้จอมานก็จะกลายเป็นคนดังและมีชื่อเสียงสามารถเคลื่อนไหวสืบหาข้อมูลได้ง่ายทางด้านในเมืองเองพวกลัทธิซาตานิสเนี่ยก็กำลังอาละวาดทำลายบ้านเมืองกันยกใหญ่คนที่มารับมือก็เป็นพวกนักประจนภัยนี่แหละแต่พวกนี้เองมันก็มีเยอะเหมือนกันนะเริ่มจะต้านไว้ไม่ไหวแล้วจอมานของเราก็เลยโผล่เข้ามาช่วยเอาไว้ตัวของเขาก็บอกว่าจะบดขยี้พวกแกให้แหลกละเอียดไปเลยแล้วก็ได้ใช้สกิลของเขานะในการสร้างค้อนขึ้นมาทุบเปี้ยงนี่นะกูเอ็นดูสกิลการต่อสู้ในเรื่องนี้มากเลยจะบดขยี้ด้วยค้อนเลยนี่แน่ทว่าพวกซาตานิสถึงแม้จะแพ้แต่มันก็ยังไม่ยอมง่ายๆมันจะสละชีวิตเลยนี่แน่ในการใช้เวทมนต์พิธีกรรมเรียกปีศาจออกมาแล้วปีศาจจากขุมนรกก็ออกมาจริงๆเรียกมาง่ายเชื่องยิ่งกว่าหมาน้อยอีกเรียกปุ๊บมาปั๊บเลยและเจ้าปีศาจนี่เองมันก็พูดได้เลยนะดูท่าทางดูน่าจะเก่งอ่ะมั้งมันแต่งตัวเป็นชุดตัวตลกด้วยดูท่าทางมีฝีมือกลางเวทอาณาเขตนะเปิดใช้ม่านพลังอาณาเขตบาเลียขังทุกคนเอาไว้ทำให้ทางชาวบ้านก็หนีออกไปจากอาณาเขตดำๆเทาๆนี่ไม่ได้นะทุกคนถูกขังไว้แล้วมันก็ว่ามันจะฆ่าให้หมดเลยแต่ทว่าในจังหวะที่มันกำลังจะพุ่งเข้ามาโจมตีนั่นแหละด้วยสัญชาตญาณมันก็สัมผัสได้ว่ามนุษย์ตรงหน้ามันมันไม่ธรรมดาพลังจิตสังหารรุนแรงมากไอ้นี่มันเก่งอ่ะทางพวกเอกของเราก็ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ๆนะแผ่จิตสังหารพลังอันแก่งกล้าสีม่วงๆดูเข่งขรึมดูให้สมกับเป็นจอมานหน่อยโหสุดยอดไอ้ปีศาจนี่มันกลัวแล้วไอ้นี่มันเก่งเกินไปทว่ากว่าเจ้าปีศาจกี้กี้นี่จะรู้มันก็สายไปซะแล้วจอมานของเราก็เข้าไปจับโยนมันขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงพลังขึ้นพลังสีแดงใส่ปิ้วระเบิดเป๊ะเป็นการระเบิดที่น่ารักมากระเบิดเป็นสเก็ตได้กูชอบอะตายเลยแป๊บเดียวตายแล้วทำให้ชาวเมืองที่อยู่ในละแวกนั้นก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะโอ้พระเอกนะเก่งมากเลยทุกคนก็เข้าไปชื่นชมสรรเสริญดีใจกันยกใหญ่ทางจอมานของเราก็ต้องทำเก๊กทำฟอร์มหน่อยนะไม่เท่าไรหรอกนะครับนิดหน่อยนะทำรอหน่อยเรื่องเล็กน้อยตัดภาพมาทางฝั่งพวกองค์กรชั่วร้ายพวกซาตานิสดูเหมือนว่าตัวหัวหน้าตัวบอสจะไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยการไปบุกถล่มครั้งนี้ล้มเหลวอีกแล้วอ่ะทางไอ้เจ้าบอสใหญ่เลยสั่งให้น้องปีศาจโรลี่ตัวน้อยเนี่ยเอาไอเทมไปสนับสนุนไปช่วยทางนั้นหน่อยไปเร็วงานง่ายๆแค่นี้ทำให้สำเร็จด้วยล่ะทางน้องโรลี่ก็ทำหน้าเหมือนโดนพ่อแม่บังคับให้มาล้างจานเลยนะทำหน้าไม่มีความสุขเลยแต่ก็ได้ค่ะถูกสั่งมาเดี๋ยวน้องก็จะไปทำให้ส่วนทางด้านภัตตาคารที่ปาร์ตี้ของพระเอกกำลังทานข้าวกันอยู่ตอนนี้ทางร้านก็จ้างตัวตลกนักแสดงมาแสดงโชว์ให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันอย่างเพลิดเพลินนะจะได้ไม่ต้องเครียดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าคุณตัวตลกนี้จะไม่ใช่ตัวตลกธรรมดาแต่เป็นคุณนักฆ่านะที่ปลอมตัวมาถูกจ้างวานไม้ทีจากพวกซาตานิสให้มาฆ่าทางด้านนักบุญทางคุณตัวตลกก็เนียนเดินเข้าไปใกล้เลยจะมาแสดงโชว์ดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะถือโอกาสที่เผลอๆนะแอบเจือนนักบุญลูน่าซะเลยแค่นี้ภารกิจก็สำเร็จแต่ทว่าเหมือนทั้งยูซังเราจะรู้ทันนะวันนี้เราเป็นนักฆ่านางก็เลยขอโชว์เล่นกลบ้างด้วยการถอดแขนเจ้าตัวตลกนี้ด้วยสกิลของเธอทำเอาเจ้านักฆ่าหน้าเวอไปเลยทีเดียวอ่ะแต่ยูซังก็บอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเธอต่อให้ต่อผิดข้างด้วยเห็นไหมต่อเป็นเลโก้เลยสัตว์ทางยูซังก็กระซิบขู่ไปให้ใส่หัวไปซะทะลุแล้วว่าเป็นนักฆ่ากินยาพิษในกระเป๋ามันแรงมากแต่ทว่าถ้าหากเตือนแล้วยังไม่ฟังยังมายุ่งยากเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะลงโทษด้วยการเอาควยหมามาต่อควยมึงยูซังเป็นผู้หญิงซาดิสมากระวังนะมึงเดี๋ยวก่อนเธอตัดภาพมาสถานการณ์ภายในเมืองตอนนี้นักบุญพี่คนรองควีเลอร์ควีนก็กำลังต่อสู้อยู่กับพวกซาตานิสอยู่ดูเหมือนพวกซาตานิสมันจะซัมมอนเรียกปีศาจจากนรกมาเต็มเมืองไปหมดเลยนะแต่ก็เป็นปีศาจเวลกากๆนะไม่ขนามือนักบุญของเราหรอกท่านควีเลอร์ควีนสามารถจัดการได้อย่างสบายๆแถมกำลังรบยังไม่ได้หมดแค่นี้ยังมีนักประจนภัยแรงเอสนักประจนภัยระดับท็อปเทียร์ก็มาช่วยในการต่อสู้ในเมืองด้วยทำให้พวกองค์กรชั่วร้ายองค์กรชุดดำพวกซาตานิสจะถอยร่นมารวมกลุ่มกันแล้วเอาไงดีครับหัวหน้าตอนนี้ทางฝั่งนู้นก็แพ้ฝั่งนี้ก็แพ้เหลือพวกเราแล้วเนี่ยทำไงกันดีไอ้พวกนี้เองมันก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันยอมหักไม่ยอมงอมันสละชีวิตตัวเองเลยนะกรีดมือกรีดเลือดเลยใช้วิชาอัญเชิญเรียกปีศาจซัมมอนปีศาจขั้นสูงปีศาจระดับสูงออกมาและใช่แน่นอนปีศาจก็มาจริงๆนะปีศาจเรื่องนี้แม่งเชื่องยิ่งกว่าหมาเรียกปุ๊บมาปั๊บ
แถมไอ้ตัวนี้ดูเก่งด้วยหน้ามันโคตรหล่อนะดูแบบเป็นระดับราชาปีศาจเลยทำให้ทางนักบุญพี่ใหญ่คนโตทางนักบุญไว้จังเนี่ยก็สัมผัสได้นี่มันกลิ่นอายของปีศาจระดับสูงนี่นางก็เลยเปิดใช้สกิลเตรียมรับมือเลยด้วยพลังแห่งทูตพิทักษ์แห่งเซฟฟิมเซลฟิมเรียกบาเรียม่านบาเรียสวรรค์ออกมาป้องกันในทันใดนั้นก็มีม่านบาเรียสีชมพูฟุ้งฟริ้งแล้วค่อยๆขยายตัวออกมาครอบเมืองเอาไว้นะพวกปีศาจกากๆเนี่ยก็หมดสติไปถ้าอยู่ในใต้ม่านบาเรียนี้เพราะว่าไอ้เจ้าม่านสวรรค์ฟุ้งฟริ้งเนี่ยทำอะไรปีศาจระดับสูงตนนี้ไม่ได้หรอกไอ้นี่มันเก่งเกินไปในจังหวะนั้นเองทางคิลเลอร์ควีนพร้อมกับลูกน้องก็เดินทางมาถึงพอดีเลยนะตัวของเธอเองมองแป๊บเดียวก็รู้แล้วนั่นมันในยุคแห่งความมืดปีศาจระดับสูงนี่ไอ้ตัวนี้ไม่น่าจะเหมือนตัวอื่นแน่ๆไอ้ตัวนี้น่าจะเก่งแต่ว่าทางลูกน้องของนางห้าวนะจะเข้าไปตบมันเองในยุคแห่งความมืดเลยสวนกลับมาด้วยการยิงฮิตวิชันนะปิ้วนี่แน่มึงต้องไปดูในอนิเมะนะแสงมันค่อยๆพุ่งไปปิ้วแล้วก็ระเบิดตู้มไว้นั่นกระเด็นนะกูเอ็นดูฉากต่อสู้ในเรื่องนี้ว่าหลังจากนั้นเจ้าปีศาจระดับสูงตอนนี้ก็เอาคืนบ้างนะใช้เวทมนต์อาณาเขตกลางบาเรียกลางอาณาเขตบ้างสกิลนรกอันงดงามชื่อมันก็เพาะทางคุณนักบุญพี่ใหญ่ก็ต้านเอาไว้ใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของเธอต้านเอาไว้เอาบาเรียต้านกันส่วนทางด้านนักบุญพี่รองทางคิโลควีนถึงแม้จะอยู่ในพลังบาเรียของทางฝั่งปีศาจแต่ตอนนี้เธอก็ต้องออกโรงสู้แล้วหยิบอาวุธของเธอเลยเป็นค้อนอันใหญ่อันเบิ้มแต่กำลังรบก็ยังไม่ได้หมดแค่นั้นมีนักผจญภัยตักจากทางคิวด้วยมิงจังนักผจญภัยแรงเอสก็มาช่วยด้วยอีกแรงทางคิโลควีนนี่ก็เปิดฉากก่อนเลยเอาค้อนของเธอเข้าไปทุบเลยนะเปี้ยงนี่แล้วภาพก็จะสั่นกูชอบฉากการต่อสู้เรื่องนี้มากเลยแต่ไม่เป็นผลเลยนะทางเจ้าปีศาจตัวนี้รับค้อนได้อย่างสบายๆเลยหน้ามันยังหล่อเหมือนเดิมดูไม่เจ็บไม่คันเลยสักนิดทางมิงจังนักผจญภัยแรงเอสก็จะเข้ามาช่วยด้วยแต่ก็โดนเตะกระเด็นไปไอ้เจ้านี่มันเก่งมากเลยจนเจ้าปีศาจก็จะเริ่มมาตอบโต้บ้างแล้วมันก็ได้ใช้พลังแห่งความมืดมานะรังสีแห่งความชั่วร้ายอมหิตสีแดง ปล่อยยิงใส่เลยทางคิลเลอร์ควีนก็ตั้งรับด้วยสกิลป้องกันของเธอกำแพงแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์แล้วพลังความมืดของเจ้าปีศาจก็ยิงใส่ห้อยนะแล้วก็ค่อยๆดันออกไปค่อยๆเลื่อนไปกูชอบฉากแอคชั่นมากเลยโคตรเท่อะแน่นอนว่าทางบาเรียของคิลเลอร์ควีนต้านเอาไว้ไม่ได้นะบาเรียแตกเลยเธอโดนเล่นงานโดนโจมตีอย่างหนักแต่ก็โชคดีนะที่ได้นักผจญภัยแรงเอสมิงจังนะมาช่วยเอาไว้เอาไม้คาถาตีเลยแปะนี่แน่มีสายฟ้าแป๊ะแป๊ะนี่แน่เจ็บไหมทว่าในจังหวะนั้นจู่ๆก็มีน้ำเมือกสีดำโผล่มาอีกแล้วนะก็เป็นน้องปีศาจตัวน้อยนั่นแหละที่พวกหัวหน้าสเตนิสเนี่ยส่งมาเอาไอหีบดำเนี่ยมาเปิดใช้งานอีกแล้วแล้วก็ด้วยพลังของน้ำเมือกสีดำก็ทำให้สสารทั้งสองคนนะขยับตัวไม่ได้เลยนี่มันพลังแห่งนรกอ่ะเธอขยับจะหนีไปไหนก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ทำให้ทางเจ้าปีศาจระดับสูงในยุคแห่งความมืดได้โชว์ความเป็นสุภาพบุรุษนะเข้าไปกระทืบมาเตะแม่งเลย เป็นไงล่ะสมกับเป็นปีศาจที่ชั่วร้ายแต่ก็ยังไม่หมดแค่นั้นไอเจ้าปีศาจนี่มันยังยิงซ้ำด้วยด้วยสกิลของมัน Ray of Darkness รังสีแห่งความมืดทำให้สาวๆทั้งสองคนนั้นโดนโจมตีซ้อมอัดกระเด็นแน่นอนว่าทางพี่สาวของเธอนักบุญพี่ใหญ่ก็มองดูสถานการณ์อยู่นะแต่นักบุญพี่รองน้องคนรองน้องคิลเลอร์ควีนบอกไม่ได้นะพี่ต้องกางบาเรียต่อไปจะมาช่วยเธอไม่ได้ส่วนทางจอมานของเราเองก็ดูสถานการณ์นั้นอยู่ด้วยเหมือนกันแต่เขาก็จะออกไปช่วยก็ไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละเพราะทางฝั่งนั้นนักบุญพี่ใหญ่ก็มองดูอยู่เขาก็ยังไม่ได้สืบข้อมูลของทางฝั่งนู้นมาด้วยจะออกไปสุ่ม4สุ่ม5เดี๋ยวแผนการจะพังกันหมดก็เลยใช้แผนสำรองนะโดยการสลับแอคเคาท์เรียกไอ้หนุ่มหน้าหล่อไอ้หนุ่มชุดขาวพลังมังกรออกมาทำให้เกิดเป็นแสงสว่างสีขาวแท่งใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทุกคนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเลยและเขาคนนั้นก็ปรากฏตัวมาไอ้หนุ่มนักรบพลังมังกรหน้าหล่อชุดขาวสีล่อคุงทำเอาทางน้องคิลเลอร์ควีนร้องเสียงหลงเลยนะเชื่อด้วยครับผัวขาโดนกระทืบคาตีนมันอยู่เลยเนี่ยพระเอกของเราก็ต้องโรเพย์แคสให้สมจริงซะหน่อยอะไรกันที่นี่ที่ไหนนั่นเนี่ยเนอะทำเป็นไม่รู้เรื่องอ้าวแล้วเธอไปโดนกระทืบไปแล้วเหรอเนี่ยทางไอ้เจ้าปีศาจระดับสูงก็มองจ้องตาเขม็งเลยไอ้นี่เป็นใครมาจากไหนอีกทางพระเอกของเราก็เดินไปมองจ้องหน้าตรงๆซึ่งหน้าเลยด้วยกลัวที่ไหนเอาหัวนมชี้หน้าเลยเนี่ยแต่ว่าทางไอ้เจ้าปีศาจระดับสูงเหมือนจะมันเขี้ยวมันตับหัวนมพระเอกของเรามากมันหน้าบีบหน้าจับจริงๆขอตะปบขอขวนสักทีพระเอกเราได้ถีบสวนไปหนึ่งเปี้ยงทำเอาเจ้าปีศาจตกใจเลยนะใหญ่ไอ้เจ้านี่เร็วมากฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะนี่แถมพระเอกของเรายังหันหลังโชว์พระคุมและโชว์โลโก้ให้ดูด้วยนี่เป็นตรามังกรดูพลังแห่งมังกรดูกรงเล็บมังกรซะก่อนน่ารักขนาดไหนกรงเล็บมังกรโคตรน่ากลัวเลยเป็นไงน่าเกรงขามเว้ย
กูชอบเรื่องนี้จริงๆหลังจากนั้นพระเอกเราก็เข้าไปโชว์เทพนะเข้าไปเตะเข้าไปอัดเข้าไปต่อยมันกิ้งเป็นลูกขนุนเลยกูชอบท่ากิ้งมากกิ้งกว่าสู้หาเลยไม่ได้เลยกากไปได้ทันทีทางไอ้เจ้าปีศาจนี่ก็ไม่ได้นอนให้กระทืบอย่างเดียวนะยิงสวนด้วยอันรับไปซะสกิล Ray of Darkness รังสีแห่งความมืดเพราะว่าพลังมันก็ต่างกันมากเกินไปนะรังสีแห่งความมืดก็ค่อยๆพุ่งไปแล้วก็แตกแป๊ะโดนวาเลียกันเอาไว้เป็นวาเลียที่ดูน่าจะแข็งมากๆทางพระเอกของเราก็เหยียดยามนะพูดทับถมเข้าไปเล่นอะไรของแกนะฮะถ้าใครเนี่ยมันจะมาทำดาเมจได้ยังไงเล่าเอาจริงหน่อยดิสู้ให้มันจริงจังหน่อยทำเอาไอ้เจ้าปีศาจระดับสูงเนี่ยหน้าเวอไปเลยทีเดียวบ้าดสกิลมันทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเนี่ยมันก็เลยเริ่มจะกลัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ยอมแพ้มันต้องหาทางเพิ่มพลังมองไปเห็นนะปีศาจตัวน้อยปีศาจโรลี่ที่ลอยอยู่ข้างบนน่ะเอาอีนี่แล้วก็ละกันเพิ่มพลังด้วยอีนี่พุ่งเข้าไปโจมตีควักทะลุหัวใจดูดพลังออกมาทำเอาน้องปีศาจโรลี่ตัวน้อยน่ะล้มลงมานอนเลือดกองพื้นเลยนะและแน่นอนมึงก็คงจะสัมผัสได้อีโรลี่นี่ต้องมาเป็นสมาชิกตัวใหม่แน่ๆเลยก่อนจะตายอ่ะน้องก็แบบนึกถึงอดีตของตัวเองอ่ะอดีตอันแบบโดดเดี่ยวน้องแบบอยู่ข้างถนนไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจโรลี่ในเรื่องนี้ทุกตัวจะต้องมีอดีตที่ขมขื่นโรลี่ตัวนี้ก็เหมือนกันในจังหวะนั้นน่ะนะก็มีแบบชายชุดดำมาชวนเธอให้ไปอยู่ด้วยแล้วก็ไปร่วมองค์กรชั่วร้ายเธอก็เลยมาอยู่กับพวกซาตานิสอย่างที่เห็นแต่ทว่าในจังหวะวินาทีที่เธอคิดว่าเธอตายแล้วแน่ๆก็มีเสียงของบุรุษคนนึงเรียกเธอเอาไว้ว่าอย่าตายนะปีศาจน้อยเธอก็ลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นใบหน้าของเขาอ่ะนั่นก็คือพี่ชายชุดขาวพ่อหนุ่มพลังมังกรมาช่วยรักษาเธอมาฮีลเธอทำให้ตัวของน้องปีศาจโรลี่ตัวน้อยก็รอดตายมาได้นะพระเอกของเราก็บอกว่าอย่าเพิ่งตายง่ายๆสิมีชีวิตอยู่ต่อไปทำหน้ามันล่าเริงหน่อยน้องปีศาจตัวน้อยน้องก็บอกว่าวิธีการยิ้มน้องลืมไปแล้วแต่พอได้มาเห็นหัวนมวงรีของพี่ชายน้องก็เริ่มยิ้มได้หัวนมพี่ชายเซ็กซี่จริงๆวงรีเลยมึงส่วนทางด้านของไอ้เจ้าปีศาจระดับสูงมันก็ตกใจมากเลยไอ้เจ้ามังกรตัวนี้เป็นมังกรพันธุ์ใหม่หรือยังไงทำไมมันเก่งจังเลยอ่ะมีพลังในการฮีลรักษาได้ถึงขนาดนี้ดังนั้นมันจะเริ่มเอาจริงแล้วนะมันก็เลยแบบเค้นพลังของมันออกมาแปลงร่างแล้วจะกลับคืนร่างที่แท้จริงเป็นร่างก็อดฟอร์มเลยร่างที่เก่งที่สุดทำให้เกิดเป็นแสงสีม่วงสว่างทั่วท้องฟ้าแล้วร่างที่แท้จริงร่างพลังโหดสัตว์ก็โผล่ออกมาเป็นปีศาจตัวใหญ่หน้าง่อย มันเก่งตรงไหนดูไม่เก่งเลยดูหน้าโดนกระทืบสุดๆเลยดูกากมากกากกว่าร่างแรกอีกทว่าตัวมันบอกว่าตัวมันเก่งกว่าเดิมนะมันเก่งก็เก่งไอ้ห่าเดี๋ยวกูเก่งแล้วตอนนี้อ่ะมันมึงว่าเก่งกูก็ว่าเก่งอ่ะมันก็บินลงมาเลยเดี๋ยวมันจะจัดการไอ้เจ้ามังกรพันใหม่ตัวนี้จะฆ่าให้ตายเหี้ยนเลยแน่นอนว่าทางพระเอกของเราไม่กลัวอยู่แล้วเขาก็พุ่งเข้ามาเลยต่อยไปได้หนึ่งหมัดส่วนเจ้าปีศาจนี่ก็เอาหัวไปโขกชนนี่แน่ดันกันยื้อกันเปี้ยงนี่ยื้อพลังกันและแน่นอนว่าพลังหมัดของพระเอกของเรารุนแรงกว่านะทำให้เจ้าปีศาจตัวนี้ก็โดนดาเมจไปเต็มๆเลยนะหัวมันก็เริ่มแตกแล้วแล้วก็ร้าวไปทั้งตัวเลยแล้วก็สลายกรอบแตกกระจายพริ้งกากกว่าไอ้ร่างแรกอีก มันเก่งตรงไหนวะร่างเนี้ยทว่าถึงแม้ว่าสายตาคนดูอย่างเราไอ้ปีศาจนี่จะดูกากอ่ะแต่ในสายตาของทั้งปีศาจโรลี่ตัวน้อยแล้วก็คิวเลอร์ควีนนะพวกสาวๆมองว่าพระเอกน่ะเก่งสุดๆไปเลยสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายอะไรแบบนี้นี่มันหล่อเท่มากแล้วพระเอกของเราก็ปิดด้วยท่าโพสสุดหล่อเท่นะชูนิ้วชี้ขึ้นฟ้าแสดงถึงสัญลักษณ์กงเล็บแห่งมังกรนี่น่ากลัวมั้ยกงเล็บมังกรสุดแสนน่ารักทำเอาชาวบ้านชาวเมืองนะโห่ร้องตะโกนแสดงความยินดีกันยกใหญ่ทางน้องปีศาจตัวน้อยนี่ก็ประทับใจนะวิ่งเข้ามากอดโอนี่จังเลยนี่น้องได้คนอยู่ด้วยแล้ว น้องจะเอาคนนี้จะอยู่กับคนนี้ยังไม่หมดแค่นั้นนะทางนักบุญของเราคิลเลอร์ควีนก็เข้ามากอดด้วยจากทางด้านหลังนี่แน่โดนเครื่องใหญ่หน่อย นี่เครื่องวีแฟนเป็นงานนี่เป็นรางวัลแล้วหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดขี้คายลงแล้วจอมานคู่นายของเราก็มาพบกับนักบุญพี่ใหญ่สูงสุดคุณนักบุญไว้ทางด้านคุณพี่สาวนักบุญก็รู้จักกับจอมานพระเอกของเราดีนะเพราะว่าเป็นคนร่อลวงน้องของเธอไปทำอะไรต่างๆนานาเธอคิดอย่างนั้นน่ะเธอก็เลยถามไปเลยว่ามีเจตนาจะทำอะไรกันแน่ทางพระเอกของเราก็บอกแน่นอนนะพวกเราอยู่ด้วยกันไม่ได้มีเจตนาร้ายไม่ได้ล่อลวงอะไรหรอกเรากำลังร่วมมือการพัฒนาหมู่บ้านบันนี่เกิลกันอยู่ทำเอาคุณพี่สาวนะแทบไม่อยากจะเชื่อเลยนะดูหน้าจังที่เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตก้อนเนื้อที่เอาแต่ใจคนนั้น ทำไมคนแบบน้องลูน่าถึงได้เป็นจะยอมร่วมมือกับจอมมาทำอะไรอย่างเงี้ย
นี่ตกลงแล้วจอมานกำลังจะนำภัยพิบัติมาสู่ประเทศอาณาจักรของเราหรือเปล่าทางพระเอกของเราก็ยิ้มนะเขาก็บอกไปด้วยคำพูดอันคมคายสมกับเป็นคนฉลาดอันในโลกของผมเนี่ยมีคำพูดที่ว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับดังนั้นต่อให้ตัวเขาจะพูดอะไรไปสู้มาเห็นด้วยตัวเองเนี่ยน่าจะเข้าใจอะไรได้ดีมากกว่าเดิมแน่นอนใช่แล้วพอหลังจากนี้พระเอกของเรามีแผนการจะพัฒนาพื้นที่สร้างนู่นสร้างนี่หลายอย่างเลยให้ตอนนั้นน่ะคุณพี่ใหญ่ค่อยดูๆกันไปแล้วค่อยตัดสินก็ยังไม่สายทางคุณพี่สาวถึงแม้จะได้ยินอย่างนั้นเธอก็ยังไม่ปักใจเชื่อ 100% หรอกส่วนทางพระเอกจอมานของเราก็อยากจะขอความร่วมมือจากท่านนักบุญซะหน่อยเขาน่ะอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับทูตสวรรค์เซราฟิมทำไมคุณพี่สาวนักบุญยิ่งระแวงเข้าไปใหญ่เลยนะจอมานอยากมาได้ข้อมูลเกี่ยวกับทูตสวรรค์อย่างนั้นเหรอมันยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่ใครจะบอกมึงกันเล่าเธอก็เลยตอบแบบไม่ค่อยจะเต็มใจให้ออกไปนะว่าถ้าอยากรู้เรื่องก็ไปหาอ่านดูได้ในห้องสมุดอ่ะเธออนุญาตแต่ถ้าจะมาถามจากปากเธอน่ะเธอไม่ขอเล่าให้ฟังนะไปหาอ่านเอาเองหลังจากนั้นพระเอกก็ขอตัวก่อนทว่าก่อนจะกลับทางคุณนบุญพี่ใหญ่ก็ขอถามคำถามนึงก่อนจะจากกันใช่หรือเปล่าข่าวลือที่ว่าจอมมารน่ะเป็นคนสังหารจอมอสูรเกรโอที่อยู่ในป่าน่ะใช่จอมมารไหมพระเอกของเราก็ยิ้มแล้วตอบไปอย่างเรียบเฉยจะเรียกไอ้เจ้านั่นว่าเป็นจอมอสูรเนี่ยมันออกจะเวอร์ไปหน่อยนะโอเคมอนเตอร์กากๆเองเฮ้ยพูดเอามึงเก่งนั่นแหละทำเอาหลังจากแยกกันนะทางคุณพี่สาวนักบุญในกุมขมับเลยนะจอมมาในโหดสัตว์จริงๆอ่ะขนาดเรียกไอ้เจ้าจอมอสูรเกโอว่าเป็นมอนเตอร์กากๆได้อ่ะแถมการเจรจาในฝีปากยังไม่ธรรมดาซะด้วยดูมีเล่ห์ลมคมในดูได้ทั้งบูทั้งบุญเลยนี่เก่งสุดๆหลังจากนั้นทางจอมมานก็ตรงไปที่ห้องสมุดนั่งอ่านหนังสือกับน้องโลลิอาคุนะน้องอาคุก็นั่งตักเลยนั่งค่อมเกียร์กระปุกเลยน้องจองละคึงเกียร์อันนี้เกียร์ของน้องทว่าถ้าดูจากข้อมูลในบันทึกหนังสือต่างๆอ่ะเรื่องราวของทูตสวรรค์เซราฟิมเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะไม่ได้อะไรคืบหน้าสักเท่าไหร่พระเอกก็ว่าเดี๋ยวจะกลับฐานกันแล้วกลับบ้านกันแล้วแต่น้องโลลิอาคุก็ยังไม่อยากกลับนะน้องอยากอ่านเล่มนี้ก่อนพระเอกเราก็หยิบมาดูนะหนังสืออะไรเนี่ยการผจญภัยของไอโบ้เหรอ ชื่อน่าสนใจนะอ่ะลองดูสักหน่อยสิเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวมีอยู่ว่าหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีหมาตัวนึงชื่อว่าไอโบ้นะไอโบ้เนี่ยเป็นหมาที่ชอบกัดทำลายสิ่งของชาวบ้านก็เลยไล่ตะเพิดมันออกมาจากหมู่บ้านไอโบ้ที่ไม่มีที่ไปเลยผันตัวไปทำอาชีพนักผจญภัยนะกูว่าชักแปลกๆเลยไปลงดันไอโบ้ไปลงดันแน่นอนหมาไอโบ้ก็ต้องไปเจอกับมนุษย์นักผจญภัยมันก็ไปไล่กัดทำลายไอเทมข้าวของเข้าเหมือนเดิมจนอยู่มาวันนึงไอโบ้ได้ไปเจอหมาตัวเมียไอตัวนี้ชื่อไอบี้หมาไอบี้น่ะกำลังโดนมอนเตอร์ทำร้ายไอโบ้ด้วยความเป็นหมาเลือดนักสู้นะมันเลยเข้าไปช่วยหมาไอบี้ก็ไปจัดการมอนเตอร์ตัวนั้นทำให้หมาไอบี้น่ะปลอดภัยแน่นอนว่าหมาไอบี้น่ะรู้สึกขอบคุณนะหมาไอโบ้มากเลยและก็ไม่รู้จะตอบแทนกันยังไงอ่ะในคืนนั้นหมาไอบี้ก็เลยให้โบบี้ทั้งคืนเลยทั้งสองตัวก็ได้ทำการโบบี้กันโยยี่กันไปหลังจากนั้นหมาไอโบ้ก็ประจนภัยในเขาวงกตไปเรื่อยจนท้ายที่สุดก็ได้เจอสมบัติมากมายมหาศาลไอเทมเวทมนต์มากมายเลยนะจนหมาไอโบ้ออกมาก็กลายเป็นหมาชื่อดังแล้วก็จบนี่ทานเหี้ยอะไรเนี่ยไร้สาระจริงๆกูไม่น่าเล่าไม่น่าอ่านไม่น่าฟังมึงมาเลยเหี้ยเอ้ยทว่าในเนื้อหาของนิทานเล่มนี้ทางจอมานของเราสนใจอยู่ส่วนนึงนะที่ว่าไปลงดันไปเขาวงกตอ่ะแล้วไปเจอไอเทมเวทมนต์นั้นมันมีจริงเหรอเขาก็เลยลองถามคุณบรรณรักษ์ที่เดินผ่านมาดูคุณบรรณรักษ์ก็ว่ามันมีจริงค่ะแต่มันก็ไม่ได้เจอกันง่ายๆหรอกนะมันก็มีเป็นบางดันบางที่นะแล้วแต่นักประจนภัยเขาจะไปลงใครฟุกเจอก็ได้ไปทางพระเอกของเราจอมานคุณไหนได้ยินอย่างนั้นก็ว่าดีไปเลยเพราะว่าตัวเขาเองก็อยากจะได้ไอเทมเวทมนต์อะไรแบบนั้นมาเหมือนกันตัวเขาน่ะถึงแม้จะเป็นจอมมาจริงนะแต่มาจากเกม Infinity ไอ้ Infinity เกมไงมันไม่มีเวทมนต์ในเกมนั้นน่ะพอมาอยู่ในโลกแห่งนี้มันมีเวทมนต์ตัวเขาที่มาจากเกมที่ไม่มีเวทมนต์ก็เลยไม่มีความสามารถในการป้องกันเวทมนต์เลยแค่เลือด HP มันเยอะที่เฉยตัวเขาก็เลยอยากจะได้ไอเทมที่มาอุดช่องโหว่ตรงนั้นน่ะมาป้องกันเวทมนต์อะไรได้ซะหน่อยหลังจากนั้นทั้ง2คนก็กำลังจะเดินกลับกันแต่เหมือนว่าทางเพื่อนของเราจะสัมผัสอะไรบางอย่างได้ก็เลยให้น้องฮาคุนะล่วงหน้ากลับไปก่อนนะเขาก็เข้าต่อข้างๆแวะข้างทางแป๊บนึงถามคนที่ตามเข้ามามีธุระต้องการอะไรโดยคนที่ตามเข้ามาก็ไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือน้องปีศาจโลลี่ตัวน้อยนั่นเองใช่แล้วน้องมาหานะน้องคิดถึงนะน้องน่ะจำได้ถึงแม้ร่างกายจะเปลี่ยนไปแต่น้องจำได้เนี่ยนี่ซีโร่โดยความสามารถพิเศษของน้องเนี่ยคือมองเห็นทุกอย่างเป็นสีแบบมีสีเฉพาะของมันน่ะแล้วสีของจอมมารคู่ไหนของเราเนี่ยมันเป็นคนเดียวกับสีโลกไงมันก็สีเดียวกันทางจอมมารของเราก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะสีเสืออะไรจำคนผิดแล้วไปเลยไปชิวๆไป
ที่นี่ไม่ต้องการโลลี่เพิ่มแล้วนะมีโลลี่เยอะพอแล้วแต่น้องปีศาจตัวน้อยนี่ก็ไม่ยอมให้ไปนะยืนยันน้องร้องไห้เลยน้องอยากเจอกับซีโร่เอาซีโร่ออกมานะทางเจ้ามารก็เลยแบบว่าใจอ่อนนะอยากเจอกับซีโร่เหรออ่าได้แล้วถ้าอยากเจอกับซีโร่ก็ต้องตามมานะต้องทำตามคำสั่งทุกอย่างด้วยล่ะเข้าใจไหม เริ่มล่อลวงเด็กแล้วต้องตามพี่ชายมาห้ามขัดขืนนะน้องปีศาจตัวน้อยก็บอกว่าได้เลยให้น้องโลลี่ทำอะไรก็ได้นะน้องยอมแล้ว ให้น้องได้เจอกับซีโร่เถอะแล้วน้องก็แนะนำตัวว่าน้องชื่อทรอนหลังจากนั้นพระเอกของเราก็พาโลลี่ตัวใหม่น้องทรอนมาให้สมาชิกในตีได้รู้จักทางน้องลูน่าเห็นแล้วก็ตกใจเลยนะพาใครมาเนี่ยนี่มันปีศาจไม่ใช่เหรอพระเอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะเนี่ยน้องทรอนเป็นโลลี่เป็นปีศาจใจดีนะน้องเป็นเด็กดีเดี๋ยวน้องจะมาช่วยงานให้ลูน่าแบบหลับตาสักข้างนึงอะยอมหยวนๆหน่อยบ้างหลังจากทุกคนมารวมตัวครบแล้วเขาก็ได้ใช้ทักษะของเขานะเป็นวิชาการเทเลพอร์ตกลับไปที่หมู่บ้านแลบบิดหลังจากนั้นก็เริ่มดำเนินแผนการขั้นต่อไปกันเลยนั่นคือการสร้างโรงพยาบาลตอนนี้เขามีแต้มสกิลเยอะแยะมากพอแล้วนะเรียกโรงพยาบาลออกมาเป็นโรงพยาบาลสนามแล้วที่นี่ก็ไม่ใช่โรงพยาบาลสนามธรรมดานะเป็นโรงพยาบาลสนามพลังงานจักรวาลไม่มีไฟฟ้าก็ทำงานได้โรงไฟฟ้าไม่มีแต่ไฟติดทั้งตึกส่วนเรื่องค่ารักษาก็ให้ยูจังก็เป็นคนคอยเรียกค่ารักษาเลยละกันถ้าลูกค้าเป็นคนจนก็เรียกน้อยๆถ้าเป็นคนรวยก็ไถเลยเอาให้หมดตูดเป็นโรงพยาบาลแห่งความชั่วร้ายไปไถตามคนรวยหลังจากนั้นพระเอกก็ดำเนินแผนการต่อนั่นก็คือการสร้างออนเซ็นที่นี่ก็ไม่ใช่ออนเซ็นเล็กๆนะเป็นออนเซ็นขนาดยักษ์เลยอาคารยักษ์3ชั้นตั้งตะงาอยู่กลางดงกลางทุ่งนาดูแบบน่าเข้าสุดๆแถมข้างในยังมีหลายบ่อด้วยมีบ่อคาร์บอนไดออกไซด์บ่อน้ำซึมบะบ่อสบู่สบีสปุ๊บสปิปหาอะไรทั้งนั้นมีเยอะจริงๆไปดูเอาเองแถมยังมีห้องอาหารห้องภัตตาคารมีห้องรับรองห้องสูตรสุดหรูอีกด้วยส่วนที่เหลือนอกจากอาคารสิ่งก่อสร้างแล้วนั่นก็คือพนักงานนะเพื่อเอกเราก็เล็งไว้แล้วก็จะเอาอีนางกระตุ่ยพวกนี้นี่แหละที่กำลังปลูกแครอทกันสนุกเนี่ยเดี๋ยวจะมาเป็นพนักงานมาใช้แรงงานทาสให้หนักเลยข้าวป่าไม่ต้องกินนะทำงานอย่างเดียวแต่ถ้าว่าตัวเขาคนเดียวคงจะทำทุกอย่างที่ว่ามานี้ไม่ได้นะจะให้เทรนพนักงานแล้วก็ควบคุมดูแลทั้งออนเซ็นทั้งโรงพยาบาลเนี่ยไม่ไหวแน่ๆก็เลยจะต้องเรียกคนมาช่วยเพิ่มซะแล้วล่ะในบรรดาลูกน้องข้ารับใช้ NPC ของเขาเนี่ยก็มีคนนึงนะที่มีสกิลความสามารถในการดูแลควบคุมบริหารจัดการอะไรพวกนี้มีอยู่ตัวนึงก็ใช้สกิลแต้มสกิลที่เหลืออยู่เรียกออกมาเลยจงออกมาลูกน้องคนสนิททาฮาระคุงแล้วทาฮาระคุงก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาแบบงงๆนะมาได้ยังไงวะเนี่ยหน้าตามึงอื่นมากๆเอาที่นี่ที่ไหนอ้าวนั่นมันหัวหน้าดิครับทางเจ้ามารคุณนายก็เลยบอกให้ตามเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวเขาจะเล่าเรื่องราวสถานการณ์ทุกอย่างให้ฟังทางทาระคุงได้ฟังแล้วก็ยังทำหน้าเอ๋ออยู่นะที่นี่คือต่างโลกเหรอครับเนี่ยแล้วก็เป็นโลกแฟนตาซีมีเวทมนต์ด้วยเหรอใช่แล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่น่าเชื่อแต่ทาระคุงก็เชื่อนะถ้าหัวหน้ามาว่ามาอย่างเงี้ยเขาก็ยอมเชื่อนะเขาจะช่วยด้วยอีกแรงนึงให้เป้าหมายของหัวหน้าสำเร็จเพราะตอนอยู่ที่โลกเดิมถ้าไม่ได้หัวหน้ามาช่วยไว้ทั้งตัวเขาและน้องสาวก็คงจะตายไปแล้วใช่แล้วเหมือนกับยูจังนะที่มีข้อเสียเป็นหมอซาดิสโรคจิต ไอ้นี่ก็มีข้อเสียเหมือนกันทาระคุงเนี่ยเป็นโรคซิตคอนนะมาติดน้องสาวมากรักน้องสาวสุดๆหลังจากนั้นพระเอกของเราก็มอบหมายภารกิจให้ทำเลยนั่นก็คือการบริหารหมู่บ้านและบิดแห่งนี้พร้อมทั้งโรงพยาบาลสนามนะโรงแช่ออนเซ็นด้วยห้องอาบน้ำด้วยพร้อมทั้งให้ทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านทั้งหมดไปด้วยนะแล้วก็ให้การศึกษากับพนักงานไปด้วยฝึกพนักงานด้วยเทรนพนักงานด้วยให้บริการให้ได้เป็นอย่างดีด้วยส่วนเรื่องการบริการก็ให้หากำไรให้ได้ให้ได้กำไรมาเป็นอย่างดีด้วยแล้วก็รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ด้วยส่วนถ้ามีขุนนางมาใกล้เจรจากับขุนนางด้วยคุ้มครองเด็กๆด้วยนะทำทุกอย่างให้หมดด้วยทาร่าบอกคุยเฮียอะไรเนี่ยเยอะแยะนักหนามีคนเดียวมันจะทำไหวไหมเพราะว่าทางพ่อเอกก็ยืนยันนะว่าทาร่าคุ้งและเก่งเรื่องแค่นี้สามารถบริหารได้สบายๆอยู่แล้วนายจะทำไหวนะเอางานไปทำไปเหลือเฮียอะไรคนอื่นทำบ้างเนี่ยทำทุกอย่างแล้วเนี่ยหลังจากนั้นน้องๆโรลี่ในปาร์ตี้เนี่ยก็เดินมาต้อนรับเด็กใหม่หน่อยนะโอ้มีคนมาเข้าตี้เราเหรอเอาเป็นตัวผู้นี่นี่จอมมารก็ชอบแนวนี้เหรอเขาเริ่มใจเกเรหาตัวผู้มาเข้าตีแล้วเนี่ยหลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาทางจอมมารของเราก็ตรงเข้าเมืองมาเลยมาที่ร้านค้าร้านเดิมนะมาหาคุณพ่อค้าแน่นอนที่เข้ามาที่นี่ก็เพื่อจะมาหาเงินทุนเอาของมาปล่อยคราวนี้เป็นเหมือนกล่องเพลงอ่ะที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆที่หมุนๆแล้วมันจะมีเพลงคุณพ่อค้าก็ชมยกใหญ่ว่าเจ้านี่มันก็สุดยอดมากเลยนะครับเป็นไอเทมที่ผมไม่เคยเห็นในโลกนี้มาก่อนเลยมีเสียงเพลงไพเราะออกมาด้วยมันดูเป็นไอเทมที่แบบหรูหรามากเลยนะครับเจ้ามายก็ใช่แล้วนะไอกองเพลงอันนี้เป็นไอเทมที่แบบคนไฮโซในประเทศของฉันนะเขาใช้กันนะแต่ซื้อมาร้านทุกอย่าง20เนี่ยไม่ใช่ได้แพงมากเลยมันเป็นแบบไอเทมแบบงานฝีมือนะเป็นงานศิลปะมูลค่าเนี่ยมันจะแบบขึ้นลงตามความนิยมตามความต้องการนะพูดง่ายๆก็คือมันก็แพงนั่นแหละแต่จะแพงมาก
แพงน้อยก็แล้วแต่คนนะซื้อไงคนรับซื้อจะซื้อเท่าไหร่แน่นอนว่าทางคุณพ่อค้านะไม่กล้าจะประเมินราคาเจ้านี่เลยเขาไม่เคยเห็นไอเทมหรูหราไอเทมแปลกตาแบบนี้มาก่อนน่ะเหมือนกับพกเอาวงออเคสตราเคลื่อนที่เลยนะเนี่ยไอเจ้ากล่องเพลงอันเนี้ยเขาก็บอกกับจอมานไปตรงๆว่าเขาตีราคาให้ไม่ได้หรอกนะครับผมไม่กล้าตีราคาจอมานก็ยืนยันนะให้คุณพ่อค้านะช่วยตีราคามาให้หน่อยสักเท่าไหร่ละอันเนี้ยถ้าว่าคุณพ่อค้านะเหงื่อตกเลยแล้วนี่ก็ท่านชายคนนี้กำลังทดสอบเราอยู่แน่ๆถ้าเราตีราคาต่ำไปเนี่ยเขาอาจจะแบบเกลียดเราไปเลยแล้วก็ไม่มาหาเราอีกเลยอะแล้วต้องแบบราคาต้องคิดให้ดีในการตีราคาเจ้าของสิ่งนี้คุณพ่อค้าเลยตอบกลางๆไปนะว่าราคามันจะต้องสูงแน่เลยนะครับถ้าเราเอาไปประมูลเนี่ยควรจะต้องแย่งซื้อกันแบบสูงมากเลยราคาคงแบบหลายเหรียญทองอะครับพ่อเอกของเราก็จะเค้นถามให้ได้แล้วสักกี่เหรียญทองละฮะไอ้เจ้าเนี่ยขั้นต่ำฮะ ตกลงเท่าไหร่คุณพ่อค้าก็เหงื่อตกให้หาเอ้ยมึงจะให้ได้ใช่ไหมเขาก็เลยลองตอบไปนะประมาณสัก15เหรียญทองใหญ่นะครับคนที่จะซื้อจะสิ่งนี้ได้ต้องมีเงินอย่างน้อยในกระเป๋า15เหรียญทองแล้วล่ะผมว่านะขั้นต่ำอะพ่อเอกของเราก็เสียเย็ดเลยอ่ะตกลง15เหรียญทองใหญ่ก็ได้โอเคเอาของไป เอาตังค์มา เอาซื้อขายเลยสำเร็จตอนนี้พ่อเอกของเราก็ได้เหรียญทองใหญ่มาแล้ว15เหรียญเป็นเงินทุนหลังจากนั้นเขาก็ตรงไปที่ร้านตัดเสื้อเหมือนเดิมนะเหมือนที่ไปตัดเสื้อให้กับน้องอาคุนี่แหละคราวนี้เขาจะสั่งตัดเสื้อตามแบบไอ้2ตัวเนี้ยถามคุณเจ้าของร้านเลยว่าตัดเสื้อตามแบบนี้ได้มั้ยทำได้หรือเปล่าคุณเจ้าของร้านก็บอกว่าได้นะครับพอทำได้ค่ะเดี๋ยวเดียนทำให้จัดการให้ว่าพ่อเอกของเรานะรีบเขาจะรีบเปิดร้านเปิดออนไซน์นะขอแบบเร็วที่สุดได้มั้ยด่วนๆนะวัน2วันให้เสร็จเลยเอามาแบบ30 40ตัวได้มั้ยเสร็จทันมั้ยคุณเจ้าของร้านก็อ้ําอึ้งนะโอ้โหงานไวงานรีบมากเลยนะคะเนี่ยเดียนไม่รู้ว่าจะทำทันหรือเปล่าอ่ะพ่อเอกได้วางตังค์ให้เลยอ่ะเหรียญทองไปเนี่ยทันมั้ยจ่ายเท่าเนี้ย ทันเลยเดียนบอกทันเลยค่ะตังมาของทำทันแน่นอนหลังจากนั้นเขาก็ไปในตลาดนะไปซื้อพวกเสบียงอาหารอะไรตุนไว้ทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาที่ฐานทัพในเช้าวันต่อมาบรรยากาศภายในหมู่บ้านน้องกระตุยหมู่บ้านแรบบิทเนี่ยก็ดูแบบคึกคืนขึ้นเยอะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วในแปลงสวนแครอทเองก็มีเหล่าน้องกระตุยมากมายกำลังทำงานเก็บแครอทกันอยู่เลยมีน้องกระตุยตัวน้อยเต็มไปหมดเลยนะมันพ่อแม่มันหายไปไหนหมดมันออกลูกออกหลานมาจากไหนเห็นมีแต่ตัวน้อยๆทั้งนั้นเลยพวกน้องกระตุยตัวน้อยเนี่ยก็จะช่วยกันทำสวนนะโดยมีพี่สาวกระตุยตัวใหญ่เป็นคนสอนงานน้องๆหลังจากทำงานเสร็จแล้วก็จะมาอาบน้ำกันพวกกระตุยจะมีความสุขกันมากที่ได้อาบน้ำพวกกระตุยชอบทางด้านทาราสังก็ฝึกน้องกระตุยด้วยเช่นเดียวกันพวกนี้เป็นกระตุยสายทำความสะอาดนะให้ขัดพื้นเนี่ยขัดอย่างนี้อย่างนี้ส่วนกระตุยตัวใหญ่อีสองตัวนี้ก็ให้ใส่ชุดบันนี่โกเป็นพนักงานต้อนรับเลือกคนได้ถูกงานเลือกงานได้ถูกคนไม่เลือกงานไม่ยากจนตัวอย่างนี้แหละแล้วหลังจากนั้นไม่นานอาเจมาดามก็เดินทางมาถึงทางพ่อเอกของเราพร้อมกับทหารสังได้ก็มาต้อนรับเลยนะตอนนี้กิจการธุรกิจของพวกเขาก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วแหละพร้อมต้อนรับมาดามอย่างเต็มที่ทางมาดามก็ที่นี่มันสวยมากเลยไม่เหมือนกันในข่าวลือเลยนะที่ว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านกากๆที่นี่ดูเปลี่ยนไปเยอะมาดามยังพาแขกมาด้วยอีกคนนึงนะเป็นตาแก่เพื่อนมาดามเองนี่แหละลุงแก่คนนี้ก็เหมือนจะเป็นทหารผ่านศึกนะสนิทกับคนใหญ่คนโตด้วยเป็นทหารเอกอะไรแบบนั้นน่ะแต่เนื่องจากการต่อสู้กับตัวหาอะไรนี่แหละทำให้สายตาลุงไม่ค่อยดีแล้วมองไม่ชัดมองภาพมันฟ้าๆตอนนี้ก็เลยกลายเป็นตาแก่ไร้ประโยชน์เป็นทหารวัยเกษียณอย่างที่เห็นทางเพื่อนของเราก็เลยจะเอาใจซะหน่อยนะโดยการอวดสรรพคุณเลยว่าทางเรานะมีโรงพยาบาลมีหมอเก่งๆในการรักษาอาการของคุณได้นะครับอาจจะลองซะหน่อยไหมล่ะครับลุงแกคนนี้ได้ยินแล้วก็ตกใจนะโอ้ถ้ามันช่วยลุงได้นะลุงพร้อมลองหมดทุกอย่างเลยให้ลุงพอมองเห็นภาพบ้างก็ยังดีนะพวกเขาก็เลยพาคุณลุงแซมโบไปที่โรงพยาบาลไปที่ห้องผ่าตัดเลยเอาขึ้นเขียงลุงแซมโบนี่ก็เปิดผ้าปิดตาให้ดูนะดูสภาพดวงตาลุงสิอาการก็แบบว่าลุงโดนพิษงูจุดแดงพ่นใส่หน้าลุงมานะตาลุงก็เลยแบบมองภาพไม่ชัดมองเป็นภาพลางๆทางยูจังก็รับทราบแล้วเดี๋ยวเธอตัดเอาตาหมามาต่อใส่ให้นะคะลุง เป็นการรักษาที่เยี่ยมมากเอาตาหมามาต่อให้เลยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นยูจังก็บอกว่าทางเรานะมีเซรุ่มเซรั่มสำหรับการรักษานะคะเป็นสารสกัดจากสารที่อะไรนี่แหละรักษาได้การแพทย์เราก้าวหน้านะยูจังก็เปิดขวดนะหยอดให้ได้หนึ่งหยดอ้าวหยอดผิดนี่แอลกอฮอล์เหี้ยเลยตาบอดไม่ใช่หยอดถูกแล้วเป็นยังไงบ้างคะลุงทางลุงแซมโบนี่ก็ตกใจนะเฮ้ยจู่ๆลุงก็มองเห็นเฉยเลยโอ้หายแล้วหายไวมากหายง่ายกว่าแผลถลอกอีกสัตว์โอ้มองเห็นชัดแจ๋วแหววเลยทางด้านมาดามเองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ามันรักษาอาการนี้ได้จริงๆสุดยอดเลยลุงแซมโบน่ะดีใจมากรีบวิ่งกลับไปหาเจ้านายของเขาเลยตอนนี้เขาสามารถทำประโยชน์สามารถรับใช้ชาติได้อีกแล้วทางด้านมาดามเนี่ยก็ต้องขอบคุณยูจังมากๆเลยนะที่ช่วยรักษาตาแก่แซมโบนั้นให้อ่ะด้วยเหตุนี้ทำให้ตาแก่แซมโบเนี่ยติดหนี้บุญคุณมาดามเลยแม้ทำได้ดีมากเลยดูยูจังอันมาดามก็เลยให้ของตอบแทนนะเป็นเหรียญทองใหญ่ไม่ใช่เหรียญทองใหญ่ธรรมดาแต่เป็นเหรียญทองใหญ่ เป็
็นเหรียญทองที่ใหญ่กว่าเหรียญทองใหญ่เป็นเหรียญทองใหญ่มันใหญ่มากเอาไฟเลย1เหรียญทางยูซังกลับมาด้วยความยินดีขอบคุณมากเลยนะคะมาดามสำหรับเหรียญทองใหญ่เหรียญทองอันนี้เธอรับไว้ด้วยความยินดีโดยมูลค่าของเหรียญทองนี่สูงมากเลยนะแล้วแต่คนที่รับซื้อโดยราคาปกติทั่วไปจะประมาณสัก200เหรียญทองใหญ่นะโอ้โหถือว่ามันเป็นเหรียญทองที่มูลค่าสูงมากเพราะมันคือเหรียญทองใหญ่มันใหญ่มากย้อนอดีตกันมาสักนิดหน่อยในสมัยที่น้องโลลี่นักบุญดูหน้าน่ะยังเป็นโลลี่ตัวน้อยอยู่ตอนโลลี่ยังเป็นโลลี่ที่ตัวน้อยมากๆตอนนั้นน้องลูน่าก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงนะสภาพของพวกเธอน่ะก็ดูไม่ใช่เด็กล้ำเด็กรวยอะไรหรอกก็เป็นเด็กกับปุยาโจกว่าทั่วไปตามตลาดนัดนี่แหละวันนี้ได้เงินมานิดหน่อยก็จะไปซื้อขนมด้วยกันแล้วทางน้องลูน่าเองก็ตั้งปฏิญาณตนไว้เลยนะถ้าน้องลูน่าโตขึ้นเป็นโลลี่ที่แข็งแกร่งกว่านี้น้องก็อยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆแบบนี้บ้างอ่ะอยากจะอยู่ในที่ดีๆห้องนอนอุ่นๆมีขนมกินมีอาหารอร่อยๆกินทุกเย็นทุกเย็นทางเพื่อนสนิทของลูน่าจังก็มันยากนะลูน่าแต่ลูน่าก็จะพยายามนะลูน่าอยากจะเป็นคนรวยอย่างนั้นให้ได้อ่ะบวกกันด้วยแรงกดดันภายนอกตอนนั้นลูน่ายังเป็นเด็กกระโปกอยู่เป็นโลลี่ตัวน้อยอ่ะพวกขุนนางก็ชอบไล่ตามเพื่อเธอทำเหมือนเธอเป็นหมูเป็นหมาทำให้ลูน่าจังก็ยิ่งตั้งใจพยายามหนักขึ้นไปอีกที่จะได้ยกฐานะของตัวเองให้อยู่สูงกว่ามากกว่าไอ้พวกขุนนางพวกนี้จนน้องลูน่าก็ทำได้สำเร็จทางโบสถ์ก็ยอมรับน้องแล้วนะให้น้องเราเป็นนักบุญลูน่าในตอนนั้นดีใจมากนางก็เลยขอร้องกับท่านหัวหน้าโบสถ์นะหรือพระสันตะปาปาอะไรนี่แหละอยากเอาเพื่อนมาอยู่ด้วยอะค่ะอย่าเอามาเป็นคนรับใช้ได้ไหมทว่าทางโบสถ์กลับปฏิเสธมานะทั้งโบสถ์น่ะกำจัดเพื่อนคนนั้นของลูน่าน่ะฆ่าทิ้งไปแล้วเพราะว่าตรวจสอบเจอว่านั่นน่ะไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นอมนุษย์ทำให้ลูน่าจังน่ะช็อกไปเลยแต่เพื่อนเธอน่ะเป็นเด็กอยู่นะยังไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยอ่ะทว่าคุณหัวหน้าโบสถ์ก็ยืนยันแค่เป็นอมนุษย์ก็ผิดแล้วต้องกำจัดฆ่าทิ้งให้สิ้นซากถ้าลูน่าอยากจะเป็นนักบุญแล้วก็ต้องวางตัวให้ดีกว่านี้หัดคบเพื่อนให้เป็นดีๆเข้าใจไหมลูน่าในตอนนั้นก็รับทราบนะสายตาแววตาเธอว่างเปล่ามากเลยอ่ะรู้แล้วว่าสิ่งที่เธอเชื่ออยู่ยึดถืออยู่ในตอนนี้ดลุนเทพเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ถูกต้องจริงไหมอ่ะเพื่อนของเธอต้องมาตายเพราะอะไรแบบนี้หลังจากนั้นต่อมาไม่นานลูน่าก็ได้กลายเป็นนักบุญผู้มีชื่อเสียงนะทุกคนให้การยอมรับแถมตัวเธอยังได้รับมอบดินแดนด้วยจากไอ้ขุนนางหน้าตาดูโหชั่วร้ายหน้าตามึงดูคิดไม่ดีเลยอ่ะให้ดินแดนเธอมาดูแลเป็นหมู่บ้านของเหล่าน้องกระตุ่ยเธอเองก็รักในหมู่บ้านแห่งนี้นะเพราะว่าน้องกระตุ่ยที่อยู่ที่เนี่ยอีสองตัวนั้นมันน่าคายเพื่อนของเธอมันคลายมากเลยเธอคิดถึงเพื่อนที่ตายไปแล้วในจังหวะนั้นลูน่าจังก็ตื่นขึ้นมาพอดีเหมือนเธอจะหลับไปนะพระเอกน่ะโทรจิตมาหาให้ลูน่าเตรียมพร้อมได้แล้วมาดามน่ะมาถึงแล้วนะไปต้อนรับมาดามหน่อยทางลูน่าก็ว่าได้เลยรีบวิ่งตรงมาหาพระเอกมาเลยค่ะมาดามเดี๋ยวหนูพาทัวร์นะออนเซ็นเนี่ยหนูรู้จักทุกที่เดี๋ยวพาแช่ทุกบ่อเลยไปมาดามก็ว่าโอเคอ่ะไปมึงพาไปก็ไปเริ่มแรกเลยลูน่าก็พามาล้างตัวก่อนนะเปิดฝักบัวล้างตัวเลยค่ะมาดามมาดามเห็นแล้วก็ตกใจนะรีแอคซะหน่อยโอ้สุดยอดเลยนะเนี่ยโอ้น้ำมาจากไหนอ่ะโอ้มันน่าตกใจมากมาดามรีแอคกับฝักบัวเป็นอย่างแรกเลยหลังจากนั้นทางพวกน้องกระตุ่ยก็มาอาบน้ำสระผมให้กับมาดามนะทำความสะอาดร่างกายมาดามก็รู้สึกฟินมากสบายจังเลยมีคนอาบน้ำให้ทว่าลูน่าบอกว่ายังไม่หมดแค่นั้นหรอกค่ะนี่แค่น้ำจิ้มนะยังไม่ได้เริ่มแช่กันเลยเนี่ยลูน่าพามาแช่บ่อแรกเลยนะไอ้เจ้านี่คือบ่อโซดามาดามเห็นแล้วร้องโอ้โหเลยนะพอดีเลยมาดามเตรียม285มาแล้ว น้ำแข็งมาพร้อมกับแก้มก็มีไม่ใช่หลังจากแช่บ่อโซดาลูน่าจังพามาต่อที่บ่อหญ้าหอมมานะมาดามก็ตัวใหญ่แทบจะคับบ่อเลย ใหญ่อีกนิดนึงมาดามแช่ไม่ได้แล้วเนี่ยมาดามฟินมากไอ้บ่อนี่หอมหอมทางลูน่าก็โฆษณาอวดสรรพคุณของที่นี่ใหญ่เลยนะโอ้ดูสิตกแต่งสวยอย่างงู้นอย่างนี้วิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยจนทางมาดามมาจับไต่ได้แม่ลูน่าจังชมใหญ่เลยนะเนี่ยหรือว่าลูน่าจังอ่ะชอบท่านจอมานเขาอย่างนั้นเหรอลูน่าจังได้ยินงั้นน้องก็เขินนะไม่ได้ชอบซะหน่อยชอบอีนี่ซึนนะเปล่านะไม่ได้ชอบต่อจากบ่อย่างหอมลูน่าจังก็พามาที่ห้องซาวน่าเกลือทางลูน่าก็สาธิตวิธีทำให้นะเนี่ยเอาเกลือมาถูๆกับผิวอย่างงี้นะคะเหมือนปลาเกลือเหมือนปลาเผาเกลือที่เขาหมุนๆน่ะเนี่ยถูอย่างงี้เนี่ยผิวมันจะได้แบบสักขาวๆใสๆทางมาดามก็ลองทำดูอยู่ในห้องซาวน่าเกลือนี่ไปสักพักจนมาดามชักเริ่มติดใจแล้วนะรู้สึกว่าผิวพรรณของมาดามมันชักเริ่มจะเป่งปังแล้วอ่ะจนเรื่องราวทั้งหมดนี้รู้ไปถึงของนักบุญพี่ใหญ่ทางนักบุญไว้จังคุณพี่สาวนี่แทบไม่อยากจะเชื่อเลยนะนอกจากน้องสาวลูน่าของเธอแล้วอ่ะขนาดมาดามเอบิฟายคนดังคนนั้นยังถูกจอมมารล่อลวงไปเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้เหมือนจะมีแค่คุณพี่ใหญ่เท่านั้นที่จะเป็นห่วงอ่ะคุณพี่รองหรือคิลเลอร์ควีนเนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้สนใจในเรื่องนี้เลยในหัวในจิตใจของเธอมีแต่ชายคนนั้นน่ะไอ้หนุ่มพลังมังกรชุดขาวนั่นน่ะเธออยากเจออีกครั้งท่านสีโล
ตัดภาพมาทางพรรคพวกของพระเอกกันบ้างทางทาราสังนี่ก็กำลังวางแผนจัดการธุรกิจของมันอยู่นะตัวของเขาเองก็มีเรื่องที่สงสัยเหมือนกันน่ะตอนอยู่ที่โลกเดิมนู่นน่ะยูจังเนี่ยไม่ได้ข้างใครหัวหน้ามากถึงขนาดนี้นะทำไมพอมาอยู่ที่โลกนี้ยูจังดูขี้อ่อย ดูตาจะเยิ้มๆแปลกๆอ่ะดูเปลี่ยนไปเนาะเพราะว่าความจริงในใจลึกๆของไอ้เจ้าทาระนี่ก็ว่าดีแล้วนะพออยู่สั่งในโลกนู้นน่ะเป็นสาวซาดิสให้เป็นสาวแบบข้างใครหัวหน้าไปอย่างนี้ก็ดีแล้วอย่ามาซาดิสมากเลยทางยูจังนี่ก็ว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เธอมีความรู้สึกได้สัมผัสได้มาจากตัวของหัวหน้ามันเป็นความรู้สึกราวกับว่าตัวของหัวหน้าเนี่ยเป็นพระเจ้าผู้สร้างเราเลยอ่ะเธอก็เลยรู้สึกแบบฟินอ่ะชอบหัวหน้าชอบหัวหน้าจังหลังจากนั้นน้องยูเนี่ยก็เรียกกับท่านหัวหน้าพระเอกของเรามาซะหน่อยนะเป็นแบบการแบบตรวจสุขภาพประจำวันนะคะต้องดูแลสุขภาพของหัวหน้าพระเอกของเราก็ดูงงๆว่ามันจำเป็นจะต้องตรวจละเอียดขนาดนั้นด้วยเหรออยู่จังก็บอกแน่นอนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะหัวหน้าเนี่ยอยู่เฉยๆนิ่งๆให้ตรวจก็พอแล้วน้องยูเนี่ยก็เริ่มตรวจเลยนะจับหัวหน้าเลยคอเคลียร์เลยนะน้องเบียดกลัวไม่ใช่ตรวจแล้วเนี่ยอะไรอ่ะน้องอยู่เริ่มทำเสียงครางแล้วนะโอ้นะคะ เสียงหายใจเริ่มลอยละลินจนพระเอกเราก็ว่าพอแล้วล่ะนะอยู่จังเลิกตรวจได้แล้วเริ่มแตดกันเลย ไม่ใช่พอแล้วไปก่อนทำงานก่อนหลังจากนั้นตกเย็นทุกคนก็มาทานข้าวฉลองด้วยกันนะทางพ่อเอกของเราก็ไปแช่ออนเซนบ่อออนเซนอยู่นู่นทว่าเหมือนทางน้องปีศาจตัวน้อยน้องทอนนะเขาจะแบบคิดถึงนะคิดถึงท่านซีโร่คิดถึงท่านจอมมารเลยลอยมาหาถึงบ่อผู้ชายเลยพ่อเอกของเราก็ตกใจสิเฮ้ยทอนจางเข้ามาได้ยังไงอ่ะจะมาตรวจร่างกายใช่ไหม ไม่ใช่เลิกดวงตรวจได้แล้วหลังจากแช่น้ำอาบน้ำเสร็จจอมมารคู่นายของเราก็ว่าจะไปเข้านอนแล้วอัทว่าเหมือนน้องโลลิอาคุเนี่ยจะรู้งานนะน้องแบบบทหายบทเริ่มหายหลังๆบทน้องเริ่มไม่มีน้องเลยเข้ามาในห้องน้องแบบน้องอยากมานอนด้วยจอมมารของเราก็ไม่เป็นไรนะก็นอนได้ตรวจร่างกายหน่อยไหมตรวจเปล่าไม่นอนเลยทั้งคู่ก็นอนด้วยกันนะปิดไฟนอนแต่เหมือนจะไม่หมดแค่นั้นพ่ออีโลลิรูน่าอินี่ก็เปิดประตูเข้ามาด้วยนะอามาจ้าเอ๋เจออาคุอยู่ในห้องพอนางเห็นทั้งสองคนนอนคู่กันนะก็ตกใจทำไมมานอนอย่างนี้ถ้าทำอะไรกันน่ะตรวจกันอยู่หรอตรวจกันใช่ไหมจอมานคู่นายเพื่อเอกของเราก็บอกว่าเปล่าไม่ได้ทำอะไรนะมาเร็วมากวักมือเรียกมาเร็วน้องลูน่าก็แบบเขินนะแต่จะนอนเป็นเพื่อนอาคูก็แล้วกันไม่ได้อยากนอนกับจอมมารหรอกนะเฉยมานอนเป็นเพื่อนอาคูเฉยๆแต่มือพระเอกของเรามือจอมมารมันก็ซนในดิ้นน่ะมันโดนตูดน้องลูน่าน้องลูน่าตกใจอ่ะเอาตรงนี้เลยเหรอไม่ใช่มือห้ามโซนเนี่ยน้องนอนทับมือเลยนะลูน่าจังก็ว่าของจอมมารนะใหญ่จังเลยมีเส้นเลือดเต้นตุบๆด้วยอ่ะมือนะหมายถึงมือเนี่ยหลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาเพื่อเอกของเราจอมมารคู่ไหนก็ตื่นแต่เช้าเลยตื่นก่อนน้องโลลี่ทั้งสองตัวนี่อีกเขาก็ว่าจะเข้าไปในเมืองซะหน่อยวันนี้ก็กะว่าจะเป็นวันพักผ่อนนะและในระหว่างที่เดินเตร่ๆอยู่ในเมืองก็มีคนรู้จักเข้ามาทักทายเขาเป็นน้องหนูนักผจญภัย2คนนี่แหละหัวส้มผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่ามิขังส่วนหัวขาวอีนี่เป็นสาวดุ่น อย่าหลงในใบหน้าจิ้มลิ้มของนางล่ะอีนี่ชื่อว่ายูกิคาเซแน่นอนว่าน้องหัวขาวนะชอบทางด้านท่านจอมมารมากน้องอยากมอบรูของน้องให้กูไม่ได้พูดเองนะน้องพูดจริงๆนะน้องอยากมอบรูทวารของน้องให้น้องว่าอย่างเงี้ยน้องก็เลยแบบเข้ามาหาเข้ามาทักทายพ่อเอกเราก็จำได้นะอีน่าประจนภัย2ตัวเนี่ยเขาก็เคยช่วยชีวิตมา2ครั้งเลยด้วยเขาก็บอกไปว่าตอนนี้เป็นวันพักผ่อนนะเขามาจากหมู่บ้านแลบบิดตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปที่กิลด์นักประจนภัยด้วยไปสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของดันเจียนอ่ะพวกเขาวงกตทางทิศเหนืออะไรแบบนั้นน้องยูกิคาเซก็บอกว่าถามทางกิลด์ไม่ได้เรื่องหรอกนะมันอยู่นอกอาณาเขตกิลด์อ่ะเขาตอบอะไรได้ไม่มากหรอกอยากรู้ก็มาถามน้องสิ น้องชวนเราไปหาอะไรกินด้วยกันไหมอยากรู้อะไรเดี๋ยวน้องเล่าให้ฟังทางจอมานเผยของเราก็ไม่เร็วเหมือนกันนะให้ทางพวกนักประจนภัยเล่าให้ฟังนะก็น่าจะเร็วกว่าอีกอย่างนึงทางผู้หญิงคนนี้ก็ดูผิวขาวสวยดีเนาะ จอมมารโดนตกไอ้นี่สาวนุ่นมันมีหำนะเฮ้ยแล้วน้องยูกิคาเซก็พาพ่อเอกของเราพาลากไปที่ร้านประจำเลยทางน้องหัวขาวนี่ก็ลุกหนักมากเข้ามาอ้อนล้อเข้ามาใกล้ๆอ่อยอย่างเต็มที่ทำบริการให้อย่างดีทุกอย่างจอมมารก็พยายามจะยิงคำถามนะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเขาวงกตดันเจียนให้หน่อยพวกสาวๆก็เลยเล่าให้ฟังนะไอ้เจ้าเขาวงกตที่อยู่ทางเหนือเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอาณาจักรของเราและช่วงนี้เป็นช่วงสงครามมาชายแดนมันปิดการจะเดินทางมันก็ไปยาก
ที่เห็นนักประจนภัยอยู่กันในเมืองเยอะๆเนี่ยก็ว่างงานกันทั้งนั้นน่ะพวกออกไปลงดันไปทำเควสไม่ได้ดังนั้นถ้าจะออกไปพวกนักประจนภัยก็จะรอกันนะรอช่วงพักรบพักสงครามตอนนั้นจะเป็นช่วงกอบโกยเงินพระเอกก็ถามเกี่ยวกับไอเทมล่ะแล้วที่ว่าไปลงดันแล้วได้ไอเทมเนี่ยมันไปเป็นยังไงเหรอสาวสาวก็เล่าให้ฟังว่าไอเทมน่ะก็มีอยู่4ระดับระดับแรกก็คือระดับ normal มีสำเนียง normal ระดับนี้ก็เป็นแบบไอเทมกากๆหาได้ดัดดื่นทั่วไปนะเช่นพวกหนังสัตว์และพวกก้อนหินอะไรพวกนี้ระดับที่2ต่อมาคือระดับ solid อันนี้ก็จะเป็นแบบไอเทมที่แบบดูสวยงามมานิดนึงพวกเขามอนเตอร์ที่มันสวยๆหน่อยแล้วก็หินอะไรที่มันหายากอ่ะระดับต่อมาระดับที่3เป็นระดับ high end อันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่หายากมากแล้วล่ะสีมันจะมีแบบออร่าวิฟับเลยนะดูสวยดูรู้เลยเนี่ยของแพงบางอันก็เป็นไอเทมที่ถูกสร้างขึ้นด้วยแต่พวกคนแค่จะสร้างขึ้นมานะไอเทมพวกนี้มนุษย์สร้างไม่ได้หรอกมันละเอียดเกินไปต่อมาระดับที่4เป็นระดับที่หายากมากเลยแล้วเรียกว่าระดับยูนิคเป็นพวกไอเทมพวกของเวทที่พวกนักประจนภัยแรงสูงๆใช้กันน่ะส่วนระดับสุดท้ายระดับที่5นะตอนแรกบอกมี4ตอนนี้มี5แล้วเพิ่มมาระดับที่5อันนี้หายากสัสๆหายากสุดๆแล้วเรียกว่าระดับเรเจนต์เหมือนลีเจนดารี่เลยหายากมากเป็นไอเทมเวทที่พวกนักบุญนะใช้ทางพ่อเอกของเราก็พอจะเข้าใจแล้วอ๋อไอเทมมันมีประมาณนี้นี่เองเขาก็ยังมีเรื่องสงสัยต่อนะแล้วมันจะมีพวกไอเทมที่แบบส่งผลต่อเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยมั้ยอ่ะพวกไอเทมที่ช่วยป้องกันเวทมนต์อะไรแบบนั้นน่ะสาวๆก็ว่าไอเทมที่จะป้องกันเวทมนต์ระดับ4ระดับ5ได้เนี่ยต้องเป็นระดับยูนิคเลยนะเอาแบบที่พวกนักประจนภัยระดับเอสแต่แรงเอสใช้กันนะคะหายากระดับนั้นเลยทางจอมันเพื่อนของเราก็เข้าใจแล้วมันก็คงจะมีแต่หายากอย่างนั้นสินะตัวเขาก็ว่าอยากจะลองไปที่เขาวงกตนั่นสักครั้งดูจังทางอีนางหัวขาวยูกิคาเซนี่ก็เลยอาสาตัวเลยนะเอาน้องไปด้วยสิเอาตัวเธอเนี่ยไปเป็นคนนำทางก็ได้นะตัวเธออยากไปกับท่านลุงมากเลยทางเพื่อนของเราก็ว่าเป็นความคิดที่ดีนะดีตรงไหน ไม่ดีเลยสักนิดแต่มันคิดว่าดีอ่ะเพราะคนอื่นเขาไม่อยากพาไปด้วยเลยพวกแก๊งโรลี่ก็อยากให้อยู่ที่นี่ปลอดภัยส่วนลูกน้องของเขาอีก2คนก็อยากจะให้บริหารจัดการหมู่บ้านบันนี่เกิลนั่นแต่อีกอย่างนึงนะน้องหัวขาวคนเนี้ยก็ดูผิวพรรณสะสวยตัวน้อยน่ารักอ่ะก็เป็นสเปคของเขาก็น่าสนุกนะไม่นะจอมมันถ้ามีภาค2นี่มันจะไปอีกเส้นเรื่องนึงเลยนะเนี่ยพระเอกของเราก็เลยดีลไปนะตอบตกลงแล้วก็ต้องฝากเธอด้วยล่ะน้องหัวขาวช่วยนำทางไปทีตัดภาพมาทางคุณพี่ใหญ่สาวน้อยนักบุญดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะอยู่เฉยนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วอ่ะต้องจัดการเคลื่อนไหวทำอะไรสักอย่างเธอก็เลยขอพรต่อเทพแห่งเซราฟิมนะขอยืมไม้คาถานี่มาใช้ด้วยละกันเป็นไม้คาถาที่มีพลังสูงมากเลยนะชื่อว่าไม้คาถาแห่งโอเมก้าชื่อมันเหมือนสารอาหารอะไรสักอย่างในปลากระป๋อง ชื่อสนากินเลยไม้คาถาแห่งโอเมก้าจงแสดงฤทธานุภาพบัดนี้และเจ้าไม้นี่มันก็พาวาร์ปและพาเทเลพอร์ตมาเลยนะมาถึงสถานที่มาที่หมู่บ้านของพวกแรบบิททางด้านคุณพี่สาวนี่ก็เข้าไปเลยที่นี่มันอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะดูไม่เหมือนหมู่บ้านแรบบิทที่เคยได้ยินมาเลยมันดูเจริญแปลกๆแล้วมีคนงานกำลังทำงานก่อสร้างกันเต็มไปหมดทางลูกน้องของจอมานะทาระซังนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะว่าเนี่ยเป็นนักบุญนะนึกว่าเป็นจอมเวทที่จ้างมาก็ไล่ไปทำงานไปขุดหินตรงโน้นไปไปเร็วไปไล่ไปเลยไปไปทำงานทำให้คุณพี่สาวก็ต้องไปทำงานขุดหินนะจนน้องลูน่าเดินมาเจอเข้าพอดีตัวเธอก็เลยรีบบอกกับน้องของเธอเลยนะให้รีบกลับอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ของเราเร็วเข้ามาอยู่ในที่นี่นะเธอกำลังโดนจอมานหลอกอยู่นะลูน่าจังก็ว่าพี่สาวของเธอพูดอะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยนี่เมืองของหนูนะหนูดูแลอยู่ส่วนจอมานเขาก็มาช่วยหนูพัฒนาเมืองไงทำให้เป็นพวกเมืองท่องเที่ยวหาเงินเยอะๆอะไรแบบนั้นในจังหวะนั้นน้องปีศาจน้อยน้องทรอนเนี่ยก็มาตามลูน่าไปทำงานเลยนะไประเบิดหินตรงนู้นหน่อยลูน่าจังก็เลยต้องบอกลากับพี่สาวแล้วเดี๋ยวให้พี่สาวนะไปกับพวกน้องกระตุ่ยนะให้น้องกระตุ่ยนะพาไปแช่ออนเซนหนูขอตัวไปก่อนทางคุณพี่สาวเนี่ยก็ตกใจมากเลยเมื่อกี้มันปีศาจไม่ใช่ยังไงอะลูน่าทำงานร่วมกับปีศาจเลยนะชักจะบ้าเกินไปใหญ่แล้วและน้องกระตุ่ยทั้งสองคนก็เข้ามาต้อนรับนะพาคุณพี่สาวไปแช่ระบอออนเซนตัวเธอเองก็ไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกถ้าว่าจะขอลองแช่หน่อยก็แล้วกันดูซิมันจะมีอะไรดีเด่มากมายสักแค่ไหนทางคุณพี่สาวนักบุญเนี่ยก็แก้ผ้าเลยโอเคเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปถ้าว่าเหมือนนางจะเดินเข้าผิดบ่อนะไปเดินเข้าบ่อผู้ชายเข้าไปก็ตกใจเลยไปเจอกระจอมานกำลังแช่น้ำอยู่ทางจอมานเพื่อนของเราก็กล่าวต้อนรับอย่างสุภาพบอกว่าที่เนี่ยคือบ่อแช่น้ำร้อนกลางแจ้งจอมานของเราก็ต้องทำฟอร์มหน่อยนะพยายามอธิบายมารยาทของที่เนี่ยว่าอย่าส่งเสียงโวกเวกวุ่นวายเสียงดังล่ะวัฒนธรรมในการแช่น้ำพุร้อนเนี่ยเขาต้องแช่กันอย่างสงบสงบนะอย่ากีดล่ะมึง ไม่ใช่เลยหรอกจอมานกลัวอินี่กีดนะเดี๋ยวเรื่องมันจะไปกันใหญ่เดี๋ยวตำรวจมาจับแถมคุณพี่สาวนักบุญคนนี้ยังเดินเข้ามาแบบเปลือยเปล่าเลยนะไม่ห่อผ้าอะไรมาเลยอ่ะเห็นจี้เลย
เออดีนะมีรูปเซ็นเซอร์เอาไว้จอมานก็ยังคงทำฟอร์มมาเก๊กหน้ารอต่อไปที่คุณมาหาผมที่นี่คงมีธุระสำคัญอย่างนั้นสินะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าทางคุณพี่สาวนักบุญนี่ก็ยังไม่รู้ตัวนะยืนพูดและแก้ผ้าหน้าด้านหน้าตาเฉยจอมานก็บอกช้าก่อนครับเอานี่ไปห่อตัวก่อนนะครับพอจอมานโยนผ้าให้เท่านั้นแหละนางก็รู้สึกตัวนะว่านางน่ะแก้ผ้าอยู่อายมากเขินมากเลยจอมานน่ะเห็นหมดแล้วอ่ะเห็นเครื่องหมดเลยน้องหวงถ้าว่าทางพระเอกของเราก็ยังฟอร์มอยู่นะในนี้เราจะไม่กรีดกันนะครับห้ามกรีดนะมันจะผิดมารยาทเอาละครับรีบลงมาแช่ดีๆอย่าทำตัวโวยวายลงมาซะทางคุณพี่สาวนักบุญนี่ก็ต้องทำฟอร์มด้วยเหมือนกันน่ะเธอก็ไม่ใช่คนอ่อนแออย่างนั้นเธอก็จะไม่กรีดแล้วก็เดินลงมาแช่แต่โดยดีนี่ก็เป็นครั้งแรกของเธอเหมือนกันเลยนะที่มีผู้ชายมาเห็นร่างเปลือยของเธอแถมจอมานะยังโยนผ้ารีบไล่ให้เธอลงมาแช่ด้วยอ่ะนี่เขาแบบมันไม่สนใจเราเลยเหรอเราพี่ใหญ่เลยนะเราก็เครื่องใหญ่นะทำไมเขาไม่ดูต่ออีกหน่อยอีนี่เริ่มไม่พอใจบวกกับทางด้านจอมานก็แก้ผ้าอยู่เช่นเดียวกันน่ะตัวเธอเองก็ไม่เคยเห็นผู้ชายเปลือยต่อหน้าต่อตาเหมือนกันด้วยไม่เห็นหัวนมจอมานน่ะดูสิเขินพระเอกของเราก็เช่นเดียวกันแหละแต่มันยังเก๊กอยู่นะทำฟอร์มมีธุระอะไรครับยังเก๊กอยู่ทางด้านคุณพี่สาวนักบุญนี่เลยเปิดประเด็นถามเลยนะว่าจอมานมีเป้าหมายอะไรกันแน่ทำไมต้องมาล่อลวงน้องสาวของเธอมาล่อลวงมาดามให้มาทำอะไรอย่างนี้ด้วยพระเอกเราก็บอกไปเขาเปล่าล่อลวงอะไรทั้งนั้นเลยนะทั้งสองคนมาอยู่ที่นี่มาร่วมทำสังฆกรรมอะไรด้วยด้วยความต้องการของตัวเองทั้งนั้นเขาเปล่าล่อลวงอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าทางคุณพี่สาวก็ยังไม่เชื่อนะจอมานต้องล่อลวงแน่ๆเลยเดินเข้ามาใกล้ๆเลยเอาเครื่องมาจู้หน้าเลยสารภาพมาเดี๋ยวนี้ล่อลวงใช่ไหมพระเอกก็ยืนยันว่าเปล่าเขาไม่ได้ล่อลวงแต่ตอนนี้จะล่อมึงแล้วมาใกล้อีกแล้วจะแทงเสยแทงเสยเลยนะจอมานของเราเลยบอกไปเพียงว่าให้ทางคุณพี่สาวนะลองแช่น้ำร้อนนี่ดูสิลองแช่ไปให้เต็มทั้งตัวเลยถ้าทำแบบนั้นน่าจะเข้าใจเหตุผลของมาดามเขานะทางคุณพี่สาวได้ยินงั้นนางก็เลยลองลงไปแช่ทั้งตัวดูพอลงไปแช่ทั้งตัวเท่านั้นแหละมันรู้สึกฟินมากเลยนะนางก็ร้องเสียงหลงออกมาเลยมีใครแช่น้ำร้อนแล้วทำเสียงอย่างนี้บ้างวะพระเอกของเราก็บอกเห็นไหมล่ะไอ้เจ้าน้ำร้อนน้ำออนเซนนี่มันก็ช่วยชำระล้างความเหน็ดเหนื่อยช่วยทำให้มันฟินได้นะมาดามเขาก็ติดใจก็เลยอยากมาร่วมทำสังฆกรรมกับเราก็แค่นั้นยังไม่หมดแค่นั้นพระเอกของเรายังลินสาเกให้ด้วยนะถ้าดื่มเจ้านี่อีกมันก็ยิ่งช่วยผ่อนคลายให้ได้อีกนะเนี่ยลองดูสิเอาสักจอกนึงเพราะว่าทางคุณพี่สาวก็ปฏิเสธนะใครจะบ้ายอมกืนของเหลวของจอมานเข้าไปกันเล่าพูดใส่เฮียเลยไม่หรอกหมายถึงจอมานจะวางยาพิษก็ได้ทางพระเอกของเราก็สวนกลับไปตัวเขาไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอกนะสำหรับเขาสิ่งที่เรียกว่ายาพิษน่ะเป็นคนชั้นสูงในประเทศในอาณาจักรนี้ต่างหากล่ะที่ทำตัวเป็นยาพิษทั้งกดขี่ข่มเหงคนที่ด้อยกว่ารีดเล่นเก็บภาษีจากประชาชนอย่างโหดเหี้ยมนี่แหละยาพิษของจริงไอ้พวกชนชั้นสูงในประเทศนี้ในอาณาจักรของเราเนี่ยทางคุณพี่สาวเธอก็ยอมรับนะถ้ามองในมุมมองของจอมมารอาจจะเป็นอย่างนั้นตัวเธออาจจะดูโง่ในสายตาของจอมมารก็ได้ที่ทำอะไรที่มันจะดูเหมือนไล่ประโยชน์ไปวันๆเพราะว่าเหมือนจอมมารของเราจะไปพูดสกิดติงสกิดปมด้อยของคุณพี่สาวเข้าให้นะทำให้นางเริ่มจะโวยวายเสียงดังและเริ่มจะคุมไม่อยู่พระเอกของเราก็เลยงัดไม้ตายสุดท้ายออกมานั่นก็คือเอาวงแหวนแห่งนางฟ้านี่เนี่ยเข้าให้นะเป็นวงแหวนแคสไอเทมที่ได้รับแจกมาช่วงวันคริสต์มาสเป็นของแจกฟรีทางจอมานก็ยกวงแหวนแห่งนางฟ้านี่ให้เลยจะได้ดูสมชื่อกับเป็นนักบุญหน่อยนะอันนี้อาสวมหัวใส่ให้ทางคุณนักบุญพี่สาวนี่ก็ดูตกใจนะอะไรอ่ะจอมานมีของแบบนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอทำไมมอบวงแหวนให้กับเธอได้อ่ะมันดูสวยอ่ะ น่ารักอย่างนี้ก็ไม่บอกนะเปย์ตั้งแต่แรกก็จบแล้วไหมหลังจากแช่น้ำกันเสร็จพระเอกของเราก็อาสาจะพาคุณนักบุญพี่สาวนักบุญไว้เนี่ยไปส่งแถมการไปส่งไม่ได้ไปส่งแบบธรรมดาด้วยนะใช้วิชาเทเลพอร์ตไปเลยนี่แน่พาส่งถึงเมืองภายใน2วินาทีทำเอาทางคุณพี่สาวยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่จอมานนี่เป็นใครกันแน่สามารถมอบวงแหวนนางฟ้าให้กับเธอแถมยังเทเลพอร์ตได้ด้วยอ่ะใช่ไอ้เหี้ยนี่ GM ไง GM เนี่ยมันก็ทำได้สิมันทำได้ทุกอย่างแหละหลังจากมาส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วทางจอมานของเราก็เทเลพอร์ตกลับไปทิ้งให้คุณพี่สาวน่ะสงสัยอยู่ในใจนะว่าตกลงแล้วเขาคนนี้เป็นใครกันแน่ไม่ใช่จอมมาแล้วเนี่ยมอบวงแหวนนางฟ้ากับเธอหรือว่าเขาคนนี้จะเป็นเทพเทวดาตกสวรรค์ลูซิเฟอร์กันแน่เอ้ย พลังมโนไปไกลทำให้ทางคุณพี่สาวน่ะเปลี่ยนใจแล้วตัวตนที่ชั่วร้ายอย่างจอมมาน่ะไม่มีทางที่จะสร้างวงแหวนแห่งเทพธิดาแบบนี้ขึ้นมาได้แน่ๆ
มันเป็น GM มันทำได้เป็น GM ไงแต่เธอคิดว่าคนชั่วสร้างไอเทมแบบนี้ไม่ได้หรอกดังนั้นจอมมารคงจะเป็นแบบเทพสูงส่งเทพตกสวรรค์อะไรแบบนั้นดังนั้นเดี๋ยวเธอจะช่วยเองนะช่วยจอมมารน่ะให้ได้กลับไปเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ดังเดิมหลังจากนั้นพระเอกของเราก็กลับมาที่หมู่บ้านแรบบิทแน่นอนว่าแนวใกล้จะจบแล้วนะน้องโรลลี่อาคุก็ต้องเข้ามาหน่อย น้องแทบไม่มีบทเลยนอนตอนหลังๆน้องไม่มีบทเลยน้องก็เข้ามาคอเคียนะเข้ามาหาแล้วอีกอย่างหนึ่งน้องโรลลี่อาคูนะก็รู้มาแล้วด้วยว่าท่านจอมมารจะออกเดินทางไปสำรวจเขาวงกตทางเหนือใช่ไหมล่ะคะน้องนางเหงาว่าแบบท่านจอมมารจะไม่อยู่ต้องรีบตุนเอาไว้นะ เดี๋ยวของขาดนะคะท่านจอมมารตุนไว้ก่อนไหมแต่พระเอกของเราก็บอกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกตัวเขาใช้วิชาเทเลพอร์ตกลับมาได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าเป็นการเดินทางหรอกนะเพราะว่าทางน้องโรลลี่อาคูนะก็รู้สึกเหงาอยู่ดีว่าน้องอยากอ้อน น้องเหงาเนี่ยยังไม่หมดแค่นั้นน้องปีศาจตัวน้อยโรลลี่ทรอนกับน้องโรลลี่ลูน่านะก็มาหาด้วยพวกนี้ก็เหงา เหงากันหมดเลยเอาเป็นว่าทั้ง3คนก็มานอนด้วยกันนะสร้างบ้านหลังอย่างใหญ่มานอนเบียดกัน4คน โอ้ยพวกมึงเนี่ยเนาะเหงาเหงาจังเลยหลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาวันนี้ก็เป็นวันเดินทางและพระเอกของเราจอมานคู่ในก็ฝากลูกน้องของเขาทั้ง2คนนะดูแลหมู่บ้านที่นี่ให้ดีด้วยเดี๋ยวตัวเขาจะออกไปสำรวจเขาวงกตทางด้านทิศเหนือซะหน่อยหลังจากนั้นจอมานของเราก็ออกเดินทางไปกับพวกน้องยูกิคาเซเดินทางมุ่งตรงไปยังเขาวงกตทางทิศเหนือนะไปที่เมืองลูกี้และก็มาถึงในที่สุดเดินทางมาถึงแล้วภายในไม่กี่วันเขาว่าพอมาถึงที่นี่ก็ได้มาเจอกับคนที่ไม่คาดคิดขึ้นนะชาวบ้านเรียกเขาคนนี้ว่าผู้กล้าปาร์ตี้ผู้กล้ามาแล้วพระเอกดูแล้วถึงก็ตกใจเลยดูจากสภาพการแต่งตัวน่าจะมาจากโลกของเราแน่ๆเลยเห็นแล้วเรื่องราวการผจญภัยของจอมมารคู่ในพร้อมกับปาร์ตี้แก๊งโรลลี่ก็ได้จบลงแบบไม่มีภาคต่อด้วย จบแล้วสนุกใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเรื่องนี้สำหรับเรื่องนี้ที่พี่ไม้เลือกมาดูเนี่ยเพราะพี่ไม้ชอบทรงผมไอตัวพระเอกนะจอมมารคู่ในเนี่ยผมยาวๆนะไม่เคยเห็นเรื่องไหนทรงผมพระเอกมันทรงนี้มาก่อนเลยลองเข้ามาดูนะมันก็สนุกใช้ได้ดีโดยเฉพาะฉากแอคชั่นนะใครยังไม่เคยดูจะตัวแบบกูแนะนำให้มึงกดไปดูให้ได้เลยฉากแอคชั่นในเรื่องนี้มันโคตรอีพิกมากๆ เป็นการต่อสู้ที่โคตรสมจริงมึงต้องไปดูให้ได้เลยล่ะถ้าใครอยากดูตัวเต็มเนี่ยก็สามารถไปหาดูได้เลยในบิลิบิลินะพี่ไม้ไปดูมาจากที่นั่นมีทั้งหมด12ตอนส่วนอาการของพี่ไม้ในตอนนี้ก็ค่อนข้างทุเลาเบาบางลงแล้วนะแต่ก็ยังเหลือความเจ็บปวดที่แขนอยู่นะโดนฉีดทีละแล้วมันจะปวดทุกทีเลยวัคซีนอื่นเป็นไหมวะนี่เป็นแค่โมเดอร์นาก็ไม่รู้และสำหรับใครที่อยากดูเรื่องไหนหรืออยากดูแนวไหนต่อเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ไม้เอาไว้ได้ในใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมนะเหมือนเดิมทุกทีบอกชื่อเรื่องเสร็จแล้ววงเล็บบอกไว้ด้วยว่าพี่ไม้จะต้องไปดูได้ไหนนะบอกเอาไว้พี่ไม้จะได้ไปหาดูได้อย่างรวดเร็วและทันทีเลยนะสำหรับคลิปนี้เองพี่ไม้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ดูมาจนจบคลิปดูมาถึงตรงนี้และพี่ไม้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องแห่งความลับแล้วก็ช่องใหม่ช่องชายชาตรีเป็นช่องสำหรับลงมีมตลกๆใน TikTok นะฝากไปกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับ